ค่ะสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่านนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราเจอกันนะคะในส่วนของการวันนี้ทุนค่ะทุน FF ของเรานั่นเองในส่วนของปี65ค่ะเจาะลึกนะคะในส่วนของทุนปี65ว่า66นะคะว่าจะเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างนะคะในวันนี้นะคะสำหรับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรียนเชิญนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สุภศิลป์มณีรัตน์ค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนานะคะได้นำเสนอในส่วนของการจัดเรื่องในวันนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะครับเรียนทำไมสักครู่นะคะทุกท่านจะลองกินครับค่ะสักครู่นะคะครับเสียงมันสะท้อนครูนะคะอาจารย์ทุกท่านสำหรับในวันนี้มีคลิปย้อนหลังไหมใช่ไหมคะอาจารย์หลายท่านติดสอนนะคะเดี๋ยวในส่วนของคลิปย้อนหลังนะคะวันนี้เราไม่ได้ถ่ายทอดสดนะคะแต่เราเรคคอร์ดไว้นะคะบางส่วนนะคะเดี๋ยวเราจะตัดต่อแล้วก็เผยแพร่นะคะแต่ว่าใจจริงๆก็คืออยากให้ทุกท่านค่ะได้เข้ามาเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะแล้วก็สอบถามในความสงสัยของทุกท่านในวันนี้นะคะว่า อยากจะทราบในส่วนของทุนในปี66นี้อย่างไรนะคะก็วันนี้ถามตอบกันได้ค่ะครับการสปอร์ตฉันไม่ต้องเปิดเสียงผมไม่ต้องครับสวัสดีครับเรียนท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะมาชี้แจงให้อาจารย์ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดรับทุน Fundamental Fund นะครับปี66หรือที่เราเรียกว่า FF นะครับจากวันก่อนนะครับที่สกสวนะครับได้มีการชี้แจงในเรื่องของทุนนะครับที่จะจัดสรรผ่านกองทุนวว.น.นะครับทางสกสวก็ได้มีการชี้แจงนะครับการดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายแล้วก็แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดกรอบวงเงินงบประมาณนะครับสำหรับการวิจัยแล้วก็พัฒนานวัตกรรมนะครับที่จัดสรรผ่านกองทุนวว.น.นะครับซึ่งนะครับตัวกองทุนวว.น.เนี่ยครับก็จะแบ่งเงินออกเป็น2ส่วนนะครับในการสนับสนุนนะครับส่วนแรกนะครับก็คือ strategic fund นะครับหรือทุนที่เป็นเรื่องของเกี่ยวกับกลยุทธ์หรือการต่อยอดนะครับแล้วก็ทุนfundamental fund นะครับจากภาพนะครับหรือว่าจากที่สกสวชี้แจงนะครับทุน SF เนี่ยครับจะมีสัดส่วนที่สูงกว่า FF นะครับโดย SF จะอยู่ประมาณ 60-70% นะครับแล้วก็ FF หรือ Fundamental Fund เนี่ยก็อยู่ประมาณ 30-40% ของกรอบวงเงินงบประมาณที่กองทุนวว.น.จะสนับสนุนในแต่ละปีงบประมาณนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเห็นว่าหน่วยงานให้ทุนนะครับก็คือที่จะผ่านกองทุนวว.น.เนี่ยครับก็ยังให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้นะครับในการสร้างองค์ความรู้แล้วก็เอาองค์ความรู้นั้นไปต่อยอดนะครับสำหรับการขอทุน SF นะครับเพราะฉะนั้นเวลาหน่วยงานให้ทุนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น PMU ที่จะประกาศให้ทุน SF นะครับ
ก็จะมักจะไม่เน้นผลงานตีพิมพ์นะครับเพราะถือว่าผลงานตีพิมพ์ KPI หลักเลือกตีพิมพ์เนี่ยจะไปอยู่ใน FF แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักวิจัยนะครับที่ต้องการสร้างองค์ความรู้แล้วก็มีผลงานตีพิมพ์ก็จะควรจะมาขอทุน FF นะครับเพราะฉะนั้นทุน FF เนี่ยครับที่สกสวให้นโยบายนะครับแล้วก็ชี้แจงในวันนั้นก็คือการบริหารจัดการงบประมาณ FF นะครับหรือ Fundamental Fund เนี่ยครับจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับทุนนะครับก็คือหมายความว่าขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยที่รับทุน FF ไปเป็นบล็อกแกรนต์นะครับซึ่งก็จะขึ้นกับหน่วยงานนะครับที่จะวางนโยบายของตัวเองว่าไปทางไหนนะครับซึ่งโดยอว.นะครับที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยเลือกกลุ่มของตัวเองนะครับว่าตัวเองจะเน้นทิศทางไหนอย่างเงี้ยนะครับอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับโดยสภามหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พยายามนะครับอยู่ในกลุ่มหนึ่งก็คือ Global and Frontier University นะครับเพราะฉะนั้นสกสวนะครับก็เลยบอกว่าทุน FF เนี่ยครับให้พยายามสอดคล้องนะครับกับการที่มหาวิทยาลัยเลือกกลุ่มนะครับในการจัดสรรหรือว่าในการกำหนดนโยบายในการจัดสรรทุนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยครับก็จะทำให้เห็นว่าการจัดสรรทุนนะครับตามประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยก็จะขึ้นนโยบายไปเป็น Global and Frontier Research นะครับเพราะฉะนั้นนะครับลักษณะทุนโครงการที่จะให้การสนับสนุนทุน FF ปี66นะครับก็จะสนับสนุนเฉพาะโครงการวิจัยนะครับไม่เน้นนวัตกรรมนะครับการสนับสนุนเฉพาะโครงการวิจัยนะครับแน่นอนว่าอาจารย์จะเห็นว่าถ้าอาจารย์จำได้ตอนเราไปกรอกใน NRIIS ปี65นะครับมันจะเขียนว่าเป็นทุนโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมนะครับอยู่ในเขาเรียกอะไรอะอยู่ในปิ๊กเดียวกันนะครับแต่นะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายสนับสนุนเฉพาะโครงการวิจัยเท่านั้นสำหรับ Fundamental Fund นะครับปี66ส่วนยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็แผนงานวิจัยที่จะสนับสนุนนะครับสกสวครับกำหนดให้มหาวิทยาลัยนะครับหลังจากเปิดรับโครงการแล้วเนี่ยนะครับจะต้องส่งแผนงานนะครับจะต้องส่งแผนงานหรือยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้สกสวทราบด้วยนะครับว่ายุทธศาสตร์ไม่ลงของมหาวิทยาลัยคุณกดคอยนะเน้นไปทางไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ให้บอกยุทธศาสตร์รวมทั้งกลยุทธ์ต่างๆนะครับที่จะทำให้ประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยก็จะต้องส่งยุทธศาสตร์หรือแผนงานนี้ให้กับสกสวรับทราบผ่านทางระบบ NRIIS ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยนะครับโดยสำนักวิจัยและพัฒนาก็เลยกำหนดยุทธศาสตร์หรือว่าแผนงานวิจัยหลักแล้วก็รองแล้วก็อื่นๆเอาไว้นะครับซึ่งสอดคล้องกับโครงการที่เรายื่นขอการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ต้องการเป็น Global and Frontier Research นะครับโดยยุทธศาสตร์หรือแผนงานวิจัยหลักนะครับจะแบ่งออกเป็น3เรื่องนะครับก็คือเกษตรอาหารสุขภาพการแพทย์การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับส่วนยุทธศาสตร์หรือว่าแผนงานรองนะครับก็จะเป็น5สตาร์ของรองวิจัยนะครับที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทะเลและชายฝั่งนะครับฮาราวนะครับทัวริซึมแอทแทรคชั่นนะครับรับเบอร์แล้วก็ฟิวเจอร์เอิร์ธนะครับแล้วก็จะมีประเด็นวิจัยอื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยครับก็เราก็จะต้องส่งพวกยุทธศาสตร์อันนี้ให้กับสกสวรับทราบด้วยเช่นกันนะครับว่ามหาวิทยาลัยมีทิศทางหรือแนวทางอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ทราบในเรื่องของ
ยุทธศาสตร์แล้วก็นโยบายวิจัยหลักแล้วนะครับคุณสมบัติของผู้ขอทุนนะครับ EFF ปี66นะครับFF ปี66นะครับหัวหน้าโครงการนะครับหรือหัวหน้าโครงการย่อยจะต้องเป็นอาจารย์ข้าราชการนะครับหรือพนักงานสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับหัวหน้าโครงการและหัวหน้าโครงการย่อยนะครับจะต้องเป็นอาจารย์ข้าราชการหรือพนักงานสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับผู้รับทุนนะครับหรือหัวหน้าโครงการหรือหัวหน้าโครงการย่อยเนี่ยครับสามารถเสนอโครงการได้ไม่เกิน3โครงการนะครับในฐานะหัวหน้าโครงการเดี่ยวหรือหัวหน้าโครงการย่อยนะครับเพราะอะไรครับอาจารย์เพราะเรากลัวว่าอาจารย์จะแฮนเดิลไม่ทันไม่ไหวนะครับอาจารย์อย่าลืมว่าสมมติอาจารย์ได้ Fundamental Fund ไป3โครงการอาจารย์ยังมีทุนอื่นอยู่ในมืออีกนะครับเพราะฉะนั้นเรากลัวว่าอาจารย์จะทำไม่ทันนะครับแล้วก็จะส่งผลถึงการได้รับทุนในปีต่อไปของมหาวิทยาลัยเองด้วยนะครับเพราะสกสวบอกว่าในปีต่อปีเนี่ยครับสกสวจะประเมินหน่วยงานรับทุนนะครับก็คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับจากผลงานนะครับจากผลงานจาก KPI ที่ส่งรวมถึงประสิทธิภาพในการใช้เงินนะครับของแต่ละโครงการผ่านทางระบบ NRIIS นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ทุกท่านก็จะต้องไปกรอกใน NRIIS ในเรื่องของการใช้เงินด้วยนะครับข้อที่3ครับในกรณีเป็นชุดโครงการนะครับจะต้องประกอบด้วยโครงการย่อยไม่น้อยกว่า3โครงการนะครับอาจารย์นะครับถ้าเป็นชุดนะครับถ้าเป็นชุดโครงการจะต้องประกอบด้วยโครงการย่อยไม่น้อยกว่า3โครงการนะครับหัวหน้าโครงการย่อยจะต้องไม่เป็นคนเดียวกันในทุกโครงการเพราะมันเคยมีอาจารย์ทำเป็นชุดโครงการมานะครับมี6โครงการย่อยอาจารย์ A เป็นหัวหน้าโครงการชุดแล้วก็เป็นหัวหน้าโครงการย่อยทั้ง6ย่อยซึ่งก็แปลกดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ต้องทำเป็นชุดนะอาจารย์ก็ทำเป็นโครงการเดี่ยวไปเลยแล้วใหญ่ยักษ์ไปเลยนะครับรวม6ชั้นเป็น1โครงการไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็นชุดจะต้องประกอบด้วยโครงการย่อยไม่น้อยกว่า3โครงการนะครับแล้วก็ในชุดนั้นจะต้องไม่ใช่มีหัวหน้าโครงการย่อยอยู่ชื่อเดียวนะครับงบประมาณครับอาจารย์งบประมาณเนี่ยสกสวไม่กำจัดไม่จำกัดเพดานทุนนะครับรวมถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ไม่จำกัดเพดานทุนนะครับโดยจะต้องตั้งให้สอดคล้องตามความเหมาะสมในอัตราราชการและที่สกสวกำหนดนะครับอาจารย์ขอทุนตั้งเพดานไว้สูงอาจารย์ก็ต้องส่ง KPI ที่สูงแล้วก็เยอะไปด้วยนะครับตามเงินที่ได้รับนะครับแต่สกสวก็กำหนดรายการที่ไม่สามารถตั้งได้มาเช่นกันนะครับอาจารย์เช่นไม่สามารถตั้งเงินเดือนบุคลากรประจำภายในส่วนงานนะครับเช่นอาจารย์เป็นหัวหน้าโครงการหรืออาจารย์เป็นหัวหน้าโครงการย่อยไม่สามารถตั้งค่าตอบแทนหรือตั้งเงินเดือนของตัวเองได้นะครับไม่สามารถตั้งค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างนะครับไม่สามารถตั้งค่าตอบแทนนักวิจัยหรือที่ปรึกษาโครงการวิจัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับนั่นหมายความว่าถ้าในโครงการของอาจารย์นะครับมีแต่คนสงขลานครินทร์อาจารย์ไม่สามารถตั้งค่าตอบแทนหรือแม้กระทั่งที่ปรึกษาที่เป็นคนสงขลานครินทร์ได้แต่ถ้าที่ปรึกษาของอาจารย์เป็นคนต่างมหาวิทยาลัยนะครับหรือเป็นคนของหน่วยงานอื่นก็ตั้งได้ค่าที่ปรึกษาถ้าตามนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่าตอบแทนนักวิจัยได้ไหมครับไม่ได้โอเคเฉพาะที่ปรึกษาใช่ไหมสรุปว่าค่าเงินเดือนกับค่าตอบแทนตั้งไม่ได้เลยนะครับตั้งไม่ได้เลยค่าบำรุงสถาบันหรือโอเวอร์เฮดก็ไม่ให้ตั้งนะครับรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่นะครับไม่ให้ตั้งนะครับแต่คารุพันธ์ขนาดเล็กอันนี้เขาก็ไม่กำหนดไม่ได้บอกมาชัดเจนนะอาจารย์ว่าแค่ไหนคือคารุพันธ์ขนาดเล็กหรือคารุพันธ์ขนาดใหญ่นะครับแต่บอกมาแค่ว่าคารุพันธ์ขนาดเล็ก
สามารถจัดซื้อได้โดยแนบใบเสนอราคา3บริษัทและอ้างอิงบัญชีมาตรฐานครุพันธ์ของสำนักงบประมาณไปให้ดูด้วยนะครับตอนอาจารย์ซับมิทเข้าไปในระบบ NRIIS นะครับอันนี้คือสิ่งที่สกสวกำหนดว่าไม่สามารถตั้งได้นะครับอาจารย์อย่างไรก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามจะต้องรอประกาศอย่างชัดเจนจากสกสวอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของรายละเอียดการตั้งงบประมาณนะครับแต่คาดว่าไม่น่าจะห่างต่างไปจากนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าในสไลด์ถัดไปพูดถึงผมขอเพิ่มที่สกสวชี้แจงมีในเรื่องของถ้าอาจารย์ตั้งค่าครุพันธ์นะครับไอ้ที่บอกว่าขนาดเล็กเนี่ยนะครับตอนนั้นที่ชี้แจงแต่ยังไม่ทราบว่าจะเป็นทางการไหมนะครับก็คือไม่เกิน 20% ของโครงการนะครับอาจารย์สามารถตั้งครุพันธ์ไม่เกิน 20% ของโครงการอาจารย์สามารถตั้งค่าซ่อมแซมครุพันธ์ได้ไม่เกิน 10% แต่ถ้าอาจารย์ตั้งทั้งครุพันธ์และซ่อมแซมนะครับจะตั้งได้ไม่เกิน 20% ของโครงการนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นอาจารย์ลองดูว่าถ้าอาจารย์ตั้งครุพันธ์20แล้วค่าซ่อมแซมตั้งไม่ได้แล้วนะครับถ้าอาจารย์ตั้งค่าซ่อมแซมไว้ 10% แล้วครุพันธ์อาจารย์ก็จะได้แค่อีก10นะครับเพราะมันมีกำหนดเอาไว้2เงื่อนนะครับอย่างไรก็ตามตรงนี้นี่อาจจะต้องรอประกาศรายละเอียดจากสกสวอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่อันนี้ผมสรุปมาจากการที่สกสวชี้แจงในวันนั้นนะครับส่วนตัวชี้วัดหลักนะครับตัวชี้วัดหลักอาจารย์ถ้าอาจารย์จำได้เนี่ยในปี65นะครับ FF ปี65ให้คอมมิททั้งตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดรองนะครับแต่ปีนี้นะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เอาแค่ตัวชี้วัดหลักอาจารย์นะครับตัวชี้วัดรองอาจารย์อาจจะติ๊กก็ได้นะครับเป็นของแถมแต่อาจารย์แต่สกสวก็บอกว่าถ้าอาจารย์ติ๊กตัวชี้วัดรองในระบบ NRIS แล้วก็เปรียบเสมือนว่าอาจารย์และมหาวิทยาลัยได้คอมมิตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวชี้วัดรองถ้าอาจารย์ไม่มั่นใจอาจารย์อย่าติ๊กนะครับอาจารย์อย่าติ๊กเพราะจะส่งผลถึงการได้รับงบแล้วก็พอประกาศออกมาสกสวจะบอกเลยว่าไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือลดตัวชี้วัดได้แล้วถ้าเพิ่มโอเคนะครับแต่ไม่สามารถลดได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ครับเอาเฉพาะตัวชี้วัดหลักก็แล้วกันนะครับในปี66ถ้าเป็นสายวิทยาศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นวิทย์เทคโนหรือวิทย์สุขภาพนะครับถ้า1โครงการย่อยนะครับหรือโครงการเดี่ยวตั้งงบไว้ 500,000 นะครับก็ต้องส่ง KPI ก็คือ ISI อย่างน้อย1เรื่องนะครับถ้ามากกว่า 500,000 แต่ไม่เกิน 700,000 นะครับก็ต้องส่ง ISI Q1 นะครับถ้ามากกว่า 700,000 นะครับจนถึง1ล้านก็ ISI Tier 1นะครับอาจารย์อันนี้มันก็จะไปสอดคล้องกับสิ่งที่เราไปเสนอกับโครงการที่จะต้องเป็น Global and Frontier Research นะครับเพราะฉะนั้น 500,000 ISI ธรรมดานะอาจารย์จะอะไรก็ได้นะครับถ้า 700,000 ก็คือ Q1 นะครับถ้า1ล้านก็คือ ISI Tier 1นะครับอันนี้สำหรับวิทย์เทคโนแล้วก็วิทย์สุขภาพนะครับเช่นนะครับอาจารย์เช่นถ้าโครงการย่อยนั้นนะครับหรือโครงการเดี่ยวนั้นขอ1,400,000นะอาจารย์เพราะฉะนั้น1ล้านก็คือ ISI Tier 1 1นะครับ400,000ก็คือ ISI ปกติ1นะครับหรือถ้าเป็น1,700,000นะครับก็คือ Tier 1 1แล้วก็ Q1 1นะครับถ้าเป็นมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นะครับอาจารย์ถ้าเป็นมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นะครับ500,000ก็เป็นสกอร์ปัส1บทความนะครับถ้าเป็น700,000นะครับก็จะเป็นสกอร์ปัส Q1 1บทความนะครับถ้า1ล้านนะครับก็ต้องเป็นสกอร์ปัสท็อป10
1บทความนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับสมมุติถ้าอาจารย์ขอ1ล้าน7แสนนะครับอาจารย์ก็ต้องส่งสกอร์บัตท็อป10 1บทความแล้วก็สกอร์บัต Q1 อีก1นะครับถ้าอาจารย์ขอ2ล้านนะครับถ้าอาจารย์ขอ2ล้านก็ต้องเป็นสกอร์บัตท็อป10 2บทความนะครับอันนี้ก็จะเป็นตามเกณฑ์อันนี้นะครับซึ่งก็จะสอดคล้องอย่างที่ผมเรียนเนาะอาจารย์สกสวให้เราปฏิบัติงานนะครับหรือใช้ทุนนี้ตามพยายามให้มันตามสิ่งที่เราที่จะเกียร์มหาวิทยาลัยเข้าไปสู่ Global and Frontier Research นะครับจริงๆถ้าที่เราคอมมิตใน Global and Frontier Research เนี่ยครับอาจารย์ตัวคณะกรรมการคณะกรรมการของอวที่ดูเรื่องนี้เนี่ยอยากให้เป็นเฉพาะ Q1 ด้วยซ้ํานะครับแต่คิดว่ามันก็คงจะค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยก็กำหนดเอาไว้เป็นแบบนี้แทนนะครับสำหรับไทม์ไลน์นะครับอาจารย์ไทม์ไลน์ในทุน FF ปี66นะครับเราจะเปิดรับข้อเสนอโครงการไม่ใช่เรานะครับอาจารย์สกสวนะครับจะเปิดรับข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS นะครับซึ่งเขาจะเปิดระบบตั้งแต่11ถึง25นะครับ11ถึง25ตุลาเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอาจารย์ก็หลังจากวันนี้อาจารย์ก็เตรียมข้อเสนอโครงการไว้ได้เลยนะครับอาจารย์ก็เตรียมข้อเสนอโครงการไว้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดเข้าสามารถอัปโหลดเข้าไปในระบบ NRIIS ได้นะครับตั้งแต่วันที่11ตุลาถึง25ตุลานะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่26ตุลาถึง5พฤศจิกายนเนี่ยครับเราจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการนะครับเพราะสกสวกำหนดให้มหาวิทยาลัยต้องเรียงลำดับนะครับเรียงลำดับโครงการไปให้สกสวด้วยนะครับเพราะฉะนั้น 26-5 พฤศจิกายนเราก็จะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณานะครับ 6-12 พฤศจิกายนนะครับทางมหาวิทยาลัยต้องทำแผนปฏิบัติการที่ผมเรียนให้อาจารย์ทราบแล้วนะครับว่าแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยจะเป็นอย่างไรมีกลยุทธ์อย่างไรนะครับซึ่งต้องสอดคล้องกับตัว Global and Frontier Research ที่มหาวิทยาลัยเสนอขึ้นไปด้วยนะครับวันที่13ถึง15พฤศจิกายนก็จะต้องจัดส่งแผนปฏิบัติการแล้วก็ข้อเสนอโครงการซึ่งอันนี้ตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง15พฤศจิกายนเนี่ยจัดทำโดยมหาวิทยาลัยนะครับส่งให้สกสวในระบบ NRIIS นะครับอันนี้ก็จะเป็นไทม์ไลน์นะครับว่าอาจารย์จะต้องอัปโหลดโครงการลงในระบบ NRIISตั้งแต่วันที่11ถึง25ตุลานะครับครับผมก็น่าจะมีเรื่องที่จะชี้แจงกับอาจารย์เท่านี้นะครับไม่ทราบอาจารย์มีข้อสงสัยอะไรไหมครับเชิญครับอ๋ออาจารย์ครับอาจารย์เห็นว่าตอนอาจารย์ในระบบ NRIIS นะครับในระบบ NRIIS เนี่ยมันจะให้อาจารย์ติ๊กด้วยเนาะอาจารย์ว่าอาจารย์ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลองทำการวิจัยเกี่ยวข้องกันในมนุษย์หรือเปล่านะครับหรือว่าเชื้อก่อโรคและพิษจากสัตว์นะครับตามพรบเชื้อก่อโรคและพิษจากสัตว์ไหมนะครับในระบบให้อาจารย์ในระบบจะให้อาจารย์อัปโหลดนะครับถ้าอาจารย์ติ๊กว่าทำเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทำเกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลองหรือทำเกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์นะครับเขาจะให้อาจารย์อัปโหลดเอกสารที่ผ่านการอนุมัติหรือรับรองจากคณะกรรมการประจำสถาบันที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งแน่นอนว่าทุกโครงการก็คงจะยังไม่ได้รับอาจารย์สามารถไปของแต่ละกรรมการนะครับแล้วก็อัปนั้นเข้าไปในระบบได้นะครับว่านี้พาราเรลระหว่างการยื่นขอรับเพราะถ้าอาจารย์ไม่อัปโหลดระบบจะไปต่อครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ยังไม่ต้องกังวลเรื่องของการขอรับรองนะครับอาจารย์ก็แค่กรอกแบบฟอร์มการขอรับรองแล้วก็อัปโหลดเข้าไปพร้อมกับโครงการครับค่ะอาจารย์คะมีคำถามในส่วนของแชทรูมนะคะเป็นตั้งแต่ในส่วนของข้อที่2ถึงข้อที่5ค่ะอาจารย์ครับค่าล่วงเวลาตั้งได้ครับอาจารย์นะครับค่าล่วงเวลาตั้งได้ตามระเบียบราชการครับการชี้แจงวันนี้เดี๋ยวจะมีคลิปย้อนหลังให้แขวนไว้ตรงหน้าเว็บสำนักนะครับ
การกำหนดตัวชี้วัดให้พิจารณางบประมาณรวมของโครงการของโครงการใหญ่หรือโครงการย่อยดูตามโครงการย่อยครับอาจารย์สมมุติโครงการอาจารย์5ล้านเนาะอาจารย์ภาพรวมชุดโครงการอาจารย์5ล้านในนั้นมีอยู่สมมุติ5โครงการบางโครงการอาจจะ 500,000 บางโครงการอาจจะ 700,000 บางโครงการอาจจะ1ล้านก็ดูตามโครงการย่อยนะครับอาจารย์ครับการตรวจสอบเทียของเปเปอร์สามารถตรวจสอบได้อย่างไรก็คือเข้าไปในเว็บของเว็บออฟไซด์ได้เลยครับอาจารย์มันจะมีบอกอยู่ครับอาจารย์ครับตอนนี้ยังดูได้ครับครับโครงการอ๋ออาจารย์ครับถ้าอาจารย์เป็นโครงการที่ได้ทุน FF ปี65นะครับแล้วก็โครงการของอาจารย์เป็นโครงการต่อเนื่องสมมุติตอนปี65อาจารย์เขียนไว้ว่าโครงการของอาจารย์เนี่ยเป็น2ปีหรือ3ปีนะครับในปี66อาจารย์ก็ต้องมากรอกเป็น66ต่อเนื่อง65อย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับนะครับค่ะอาจารย์คะในตั้งแต่ข้อที่1ที่เราทะเบียนมานะคะมีนะครับมีในโครงการโครงการต่อเนื่องโครงการต่อเนื่อง2ปีขอในรอบปีนี้เลยใช่ไหมสมมุตินะครับอาจารย์ในปีนี้ FF ปี66ถ้าอาจารย์ขอใหม่เลยในปี66เนี้ยนะครับแล้วก็ต่อเนื่อง66 67อาจารย์ก็ต้องเขียนในอาจารย์ก็ต้องติ๊กใน FF ปี66ว่าเป็นโครงการใหม่นะครับเป็นโครงการใหม่66แต่ระยะเวลา2ปีนะครับระยะเวลา2ปีนะครับอาจารย์สำหรับคนที่ได้รับปี65มาแล้วแล้วต่อเนื่อง66ในปี66อาจารย์ก็ต้องติ๊กว่าเป็นโครงการต่อเนื่องนะครับเป็นโครงการต่อเนื่องนะครับปีที่2อย่างเงี้ยครับนะครับมีอาจารย์ชื่ออาจารย์ SC นะครับไม่แน่ใจว่าใครนะครับถามว่าถ้าขอทุน1ล้านแต่ว่าไม่อยากตีพิมพ์ISIQ1 Tier 1เนี่ยอยากจะขอต่อรองเป็น ISI เฉยๆ2 paper ได้ไหมนะครับอาจารย์คิดว่าไม่ได้อาจารย์เพราะไม่งั้นเนี่ยก็จะต่อรองกันหมดนะครับเพราะเราคือทราบอาจารย์ว่า Tier 1เนี่ยมันยากนะครับแต่อาจารย์ก็ได้เงินไปเยอะด้วยนะครับอาจารย์ก็ได้เงินไปเยอะด้วยเพราะว่าจริงๆอาจารย์ถ้าเอาจริงๆเนี่ยอวนะครับถ้าเราเป็น Global Advanced Research เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยเขาอยากให้ได้ Q1 ด้วยซ้ำนะครับแต่โอเค Q1 เราก็ให้อาจารย์ 700,000 นะครับแต่ถ้าบางท่านนะครับที่มีศักยภาพสูงเนี่ยขอ1ล้านก็ได้เป็นเทียร์1นะครับก็ขอเทียร์1ที่ปรึกษาโครงการตั้งชาวต่างชาติหรือร่วมโครงการได้หรือไม่ตั้งได้นะครับอาจารย์แต่มันก็จะมีว่าถ้าชาวต่างชาติที่ไม่ได้มีพำนักถิ่นฐานเขาเรียกอะไรอ่ะตามภาษาทานทูตไม่ได้มีถิ่นพำนักอยู่ในเมืองไทยนะครับก็จะมีข้อกำหนดต่างๆของวช.นะครับว่าต้องทำหนังสือขออนุมัติขออนุญาตอย่างไรนะครับอาจารย์นะครับสำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็นพนักงานหรือบุคลากรของมอ.ก็ไม่มีปัญหานะครับมีคำถามในแชทบอกว่าถ้าขอทุนต่อเนื่อง2ปีนะครับปีแรกน้อยกว่า 500,000 บวกน้อยกว่า 500,000 คือต่อจะเอา2 paper ISI หรือว่าจะต้องรวบแล้วกลายเป็น unit เทียร์จะขอ2ปีถ้า1ล้านเดี๋ยวนะครับอาจารย์ถ้า1ล้านแบบนั้นหมายความว่าในปีแรก 500,000ปีที่2 500,000 ใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นก็คือเป็น ISI ธรรมดานะครับเป็น ISI คือถ้า2ปีเนาะอาจารย์โครงการ2ปีแต่ปีแรกอาจารย์ของงบ1ล้านเอ้ยของงบ 500,000 ทันปีแรก ISI สามารถขอเป็นครับอาจารย์สามารถขอเป็นโครงการเดี่ยวได้ครับเพราะอันนี้เราถือว่าเป็นการสร้างองค์ความรู้เนาะอาจารย์อาจจะไม่อยากทำกับใครทำไมต้องมาบังคับชั้นให้เป็นชุดโครงการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นชุดโครงการได้ครับอาจารย์เป็นเดี่ยวได้เลยครับสังคม
อาจารย์ครับครับทางมนุษยสังคมบอกว่าอย่างทางรัฐศาสตร์นะครับมนุษยศาสตร์ทางรัฐศาสตร์อาจารย์ครับในบางเรื่องนะครับในแม้ว่าจะเป็นมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นะครับอาจารย์ถ้างานวิจัยของอาจารย์เป็นมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นั่นแหละแต่มันเกี่ยวข้องกับอาหารมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพการแพทย์มันเกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับหรือมันเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์รองเช่นเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งเกี่ยวข้องกับฟิวเจอร์เอิร์ธเกี่ยวข้องกับรับเบอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเข้าได้หมดเลยอาจารย์อย่างเช่นนิติศาสตร์สมมุตินะอาจารย์ทํานิติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอะไรอย่างการสร้างบ้านรังนกเรื่องของรังนกโน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยครับเนาะเพราะอาจารย์เห็นว่าเป็นนิติศาสตร์จริงเป็นเอ็กซ์เพิร์ตอีของอาจารย์จริงแต่ทําเกี่ยวข้องกับเกษตรอาหารก็ได้ครับนะครับอะไรอย่างความขัดแย้งของการข้าวอาจารย์อยู่สันติศึกษาอยู่เรื่องของรัฐศาสตร์แต่ทําเรื่องนี้อย่างเงี้ยครับเรื่องเกี่ยวข้องกับนาข้าวลบกับนากุ้งอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์จะลดความขัดแย้งลดความสู้รบตกมือกันตรงนี้อย่างไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ไปอยู่ในยุทธศาสตร์หลักคือเกษตรอาหารได้ครับอาจารย์ครับนะเพราะฉะนั้นก็จะขึ้นอยู่กับเรื่องที่อาจารย์จะทำวิจัยครับอาจารย์มิได้หมายความว่า expert e ของอาจารย์เป็นรัฐศาสตร์แล้วตายแล้วดูซิอ่านที่อาจารย์สุภสินมันชี้แจงมาเนี่ยฉันเข้าอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยจะอยู่ในกลุ่มอื่นๆหรืออย่างเงี้ยนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับหัวเรื่องหรืองานวิจัยที่อาจารย์จะทำครับพยายามเกียร์ทุกอย่างให้มาอยู่ในยุทธศาสตร์หลักยุทธศาสตร์รองได้ครับอาจารย์ครับอ๋ออาจารย์ครับมีถามว่า CV มีความสำคัญอย่างไรทำไมต้องแนบ PSU Pub Watch นะครับอาจารย์ครับเหมือนอย่างที่ผมเรียนอาจารย์ว่าตอนนี้เนี่ยเราบอกว่าถ้าอาจารย์ขอ 500,000 นะครับถ้าเป็นวิทเทคโน ISI ถ้าเป็นมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ Scopus 700,000 ถ้าเป็นวิทเทคโน Q1 มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ Scopus Q1 นะครับ1ล้านวิทเทคโน ISI เทียร์1สกอร์ปัสท็อป10นะครับถามว่าสมมุติเนาะอาจารย์สมมุติผมขอทุน3ล้านนะครับขอทุน3ล้าน1ปี3ล้านฉันเป็นรอสอฉันสามารถนะฉันขอ3ล้านใน1ปีนะครับผมแนบ CV จาก Pub Watch นะครับผู้ทรงนะครับหรือแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยเองก็จะดูว่าสุภสินขอ3ล้านเนี่ยเคยตีพิมพ์เทียร์1เคยตีพิมพ์ Q1 ได้บ้างไหมเนาะถ้าในชีวิตนี้สุภสินตีพิมพ์แต่ TCI ไม่เคยหรือแค่สกอร์ปัสไม่เคยตีพิมพ์ ISI หรือ Q1 หรือเทียร์1เลยโอกาสที่จะได้ก็น้อยนะอาจารย์เพราะเขาก็ดูด้วยเหมือนกันว่าเอ้าตั้งแต่เธอทำงานมา20 30ปีหรือ5ปีเนี่ยเธอไม่เคยตีพิมพ์เทียร์1หรือ Q1 เลยแล้วมันจะได้หรือนะครับเพราะฉะนั้นก็นั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงให้แนบมาตรงมีคำถามว่าโครงการต่อเนื่อง2ปีนะครับปีแรกในปี65นะครับในปี65 2.7 นะครับปี66 250,000 นะครับอาจารย์ครับในปี65เนี่ยเนื่องจากมันก็มีเกณฑ์อยู่แล้วนะครับในปี65เนี่ยเราบอกว่า 500,000 คือ1 ISI นะครับของอาจารย์เนี่ย 2.27 ก็1 ISI เหมือนกันนะครับ1 ISI เหมือนกันนะครับทีนี้พออาจารย์มาขอปี66นะครับถ้าอาจารย์มาขอปี66ที่เป็นต่อเนื่องนะครับถูกไหมครับเพราะมันต่อเนื่อง66 2.25 ก็1 ISI ครับก็1 ISI นะครับ
อันนี้ขึ้นอยู่กับอาจารย์พิพิธเทคโนโลยีหรือวิศวกรรมหรือวิทย์หรือมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นะครับก็จะเรียกเป็นขอ2โครงการโครงการละ 500,000 เพื่อขอเป็น ISI เฉยๆจะมาแทนได้ไหมได้ครับถ้าอาจารย์คิดว่าถ้าอาจารย์คิดว่าตายแล้วใน1ปีถ้าฉันขอ1ล้านเนี่ยเนาะถ้าฉันขอ1ล้านโครงการเดียว1ล้านเนี่ยมันจะเป็นเทียร์1นะครับมันต้องเป็นเทียร์1หรือถ้าเป็นมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ก็จะเป็นท็อป10เนาะอาจารย์บอกว่าถ้างั้นฉันไม่เอาอ่ะฉันมาแตกเป็นโครงการเดียว2โครงการเพื่อที่จะเป็น ISI 1เพื่อจะเป็น ISI 1ฉบับอย่างละ1ฉบับอย่างนั้นก็ได้อาจารย์แต่อาจารย์อย่าลืมนะครับว่าอาจารย์ขอสามารถขอได้แค่3โครงการนะครับข้อ25หากไม่สามารถตีพิมพ์ภายใน1ปีที่ดำเนินการไม่ทราบว่าแหล่งทุนปกติจะสามารถขยายเวลาได้นะครับครั้งละ6เดือนนะครับไม่เกิน2ครั้งนะครับอาจารย์ครั้งละไม่เกิน6เดือนแต่ไม่เกิน2ครั้งนะครับแต่อยากให้อาจารย์พยายามทำให้ได้นะครับอาจารย์เพราะอย่างที่ผมเรียนว่ามหาวิทยาลัยก็จะถูกประเมินจากสกสวนะครับในการได้รับทุนในปีต่อไปนะครับถ้าอาจารย์ไม่สามารถส่งได้อาจารย์ก็จะเป็นผู้ติดค้างนะครับอย่างน้อยๆ นะอาจารย์ใน1ปีเนี่ยอาจารย์จะต้องส่งรายนะครับวอจะรับไม่ได้เลยกับการไม่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์นะครับส่วนผลงานเนี่ยขอขยายเวลาได้นะครับมันก็จะส่งผลถึงจะพิจารณาอาจารย์เห็นว่าแม้กระทั่งของอาจารย์เนี่ยเป็นโครงการต่อเนื่องนะครับสมมติว่าเป็นอาจารย์เป็นโครงการต่อเนื่องอาจารย์ขอ6566นะครับพอปิดปี65นะครับอาจารย์มาขอต่อเนื่อง66ในปีที่2สกสวก็จะดูอาจารย์เหมือนกันนะครับว่ามีความก้าวหน้าส่งผลงานได้หรือเปล่านะครับสกสวก็อาจจะอาจารย์ใช้คำว่าอาจจะไม่ให้อาจารย์ต่อเนื่องในปี66ก็ได้นะครับขึ้นกับสกสวครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นอาจารย์นะครับต้องทำให้ดีที่สุดครับ do your best อาจารย์เพื่อตัวอาจารย์เองและเพื่อมหาวิทยาลัยในภาพรวมนะครับมีอาจารย์ถามว่าถ้าทำไม่ได้ตามที่คอมมิตนะครับเช่นได้ Q2 แทนที่จะเป็น Q1 จะเป็นอย่างไรก็คงไม่ต้องคืนเงินนะอาจารย์ก็คืออาจารย์ทำได้เพียงแต่ว่าทำได้ไม่ตามที่คอมมิตก็อาจจะส่งผลถึงการรับทุนปีถัดไปนะครับสมมุติปีถัดไปอาจารย์ยื่นขอมา1ล้านอีกเนี่ยเราก็ว่าเอ้าปีที่แล้วยังทำไม่ได้เลยอ่ะปีนี้จะทำได้หรอนะครับก็อาจจะไม่รู้อ่ะอาจารย์อาจจะต้องปรับลดเงินหรือทำอะไรนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับอาจารย์แต่มีผลแน่นอนอาจารย์เพราะไม่งั้นก็แบบฉันขอไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันฉันได้เงินมาแล้วอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์มันก็คงต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับอาจารย์ครับมีคำถามว่าแล้วถ้าฉันเป็นอาจารย์ใหม่เนาะเพิ่งจบกลับมานะครับทำงานได้แค่1ปี2ปียังไม่ตีพิมพ์เนี่ยแล้วจะเอามาดูอะไรกับฉันอย่างเงี้ยนะครับเราก็คงดูนะครับอาจารย์ว่าในที่อาจารย์จบป.เอกมาเนี่ยอาจารย์มีผลงานตีพิมพ์หรือเปล่านะครับตีพิมพ์ในไหนอย่างไรนะครับเพราะเราก็เข้าใจเนาะอาจารย์ว่าถ้าอาจารย์เป็นอาจารย์ใหม่เนี่ยยังไม่ตีพิมพ์เลยที่มาทำงานในม.อ.เนี่ยแล้วจะมาดูอะไรจากฉันนะครับก็คือดูจาก CV อาจารย์ตอนป.เอกครับอาจารย์ครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์แนบมาได้เลยครับว่าอาจารย์ตีพิมพ์ในวารสารอะไรคิวไหนนะครับอย่างไรนะครับอาจารย์ครับอย่างที่ผมเรียนอาจารย์เนาะว่าถ้าอาจารย์จบใหม่ยังไม่เคยตีพิมพ์เลยก็ดูจาก CV อาจารย์ตอนป.เอกนะครับแต่ถ้าอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วนะครับแล้วเคยมีตีพิมพ์แล้วเป็นผอ.ส.เป็นร.ส.แล้วเนี่ยเราก็ดูได้แหละอาจารย์ว่าอาจารย์เคยตีพิมพ์ในอะไรมาบ้างอย่างไรนะครับซึ่งตรงนั้นมันก็เป็นแผงเรคคอร์ดหรือว่าเป็น CV ของอาจารย์นะครับว่ามีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับอาจารย์
ข้อ33นะครับก็จะเหมือนที่ผมเรียนอาจารย์แล้วนะครับว่าการที่อยู่ในมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะรับการสนับสนุนหรือเป็นรัฐศาสตร์หรือเข้ามาใช้เอ็กซ์อันเหล่านี้ได้ในเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพการแพทย์อย่างเงี้ยเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องของโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับหัวข้องานวิจัยนะครับอาจารย์หรืออาจารย์เป็นบัญชีหรืออาจารย์เป็นไฟแนนซ์อย่างเงี้ยนะครับการเงินอาจารย์ก็สามารถทําในเรื่องของสุขภาพการแพทย์เกษตรอาหารเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือท่องเที่ยวได้อย่างเงี้ยนะครับต่อเนื่อง2ปีถ้าเกิดปีแรกน้อยกว่า 500,000 ก็ไอ1 ISI ครับอาจารย์ครับข้อ34เลยโครงการต่อเนื่อง2ปีอย่างนี้ครับอาจารย์อาจารย์จะเห็นว่าในระบบเนี่ยจะให้อาจารย์กรอกว่าในปีแรกอาจารย์ของงบเท่าไหร่นะครับในปีที่2อาจารย์ของงบเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะดูเป็นปีต่อปีเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดอาจารย์ต่อเนื่องในปีที่2แล้วเกิดปีที่2อาจารย์ต่อเนื่องไม่ได้อาจารย์ก็ต้องส่งมอบผลงานของปีแรกที่อาจารย์ใช้เงินไปนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราไม่มาดูอาจารย์ผมขอ2ปีอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์งานมันจะไปเสร็จตอนปีที่2แล้วอาจารย์จะมาเอาอะไรกับผมปีที่1อ้าวก็อาจารย์ใช้เงินในปีที่1ไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับผมอยากให้อาจารย์ลองวางแผนการทดลองให้ปีที่1มีผลงานออกมาด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดเหตุเพศภัยปีที่2อาจารย์ไม่ได้ต่อเนื่องเนี่ยปีที่1อาจารย์ก็ต้องส่งผลงานนะครับตามเงินที่ใช้ไปนะครับขอทราบเกณฑ์ในการพิจารณากันกองโครงการที่เสนอเข้ามาก่อนเสนอส่งสกสวนะครับเราก็จะดูอาจารย์เราจะให้ผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงมหาวิทยาลัยเองก็จะดูนะครับว่าเรื่องของอาจารย์เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องยุทธศาสตร์หลักหรือยุทธศาสตร์รองหรืออยู่ในอื่นๆอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์อย่างถ้าอาจารย์ทำเกี่ยวกับเกษตรอาหารสุขภาพการแพทย์ท่องเที่ยวหรือและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มหลักนะครับหรือจะอยู่ในกลุ่มรองนะครับก็อาจารย์ก็ติ๊กมาว่าอาจารย์พิจารณาว่าอาจารย์อยู่ในกลุ่มหลักกลุ่มรองหรืออื่นๆนะครับแต่ผู้ทรงก็จะดูเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันใช่หรือเปล่านะครับเกณฑ์ทำเกณฑ ทุกท่านสามารถส่งคำถามมาได้นะคะอาจารย์ครับในเรื่องของเกณฑ์นะครับหรือเกรดเนี่ยครับเราก็จะเอาตามเกณฑ์ของปี65นะครับที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ก็คือ1ความสำคัญและที่มานะครับ2 methodology นะครับว่าเป็นอย่างไรซาวด์ไหมนะครับในเรื่อง track recordนะครับของตัวอาจารย์เองนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงให้อาจารย์แนบพับวอชของอาจารย์มาด้วยนะครับแล้วก็ผู้ทรงก็จะให้เกรดแต่ละหัวข้อเป็น A B C ครับเพราะสกสวให้เราเรียนเกรด A B บวก B C บวก C อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่งไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะดู3เรื่องหลักๆครับอาจารย์ความสำคัญที่มาชัดเจนไหมโอเคหรือเปล่าเมธอดโลจีซาวไหมนะครับแล้วก็แทร็กเรคคอร์ดนะครับอาจารย์ครับทุน FF อย่างเดียวครับอาจารย์เฉพาะทุน FF อย่างเดียวครับ
นะครับทุน FF ของแต่ละปีด้วยเนาะอาจารย์ปี65อาจารย์ได้มาแล้ว3ทุนปี66ตายจะตัดชั้นหรือเปล่าไม่ตัดเนาะอาจารย์ถือว่าปี65อาจารย์ทำไม่ได้แล้วกันนะครับเพราะถ้าปี65อาจารย์ทำไม่ได้เขาประเมินแล้วว่าไม่โอเคเนี่ยปี66ก็อาจจะไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับก็จะดูเป็นปีต่อปีครับอาจารย์ครับนะครับเฉพาะ FF นะครับสมมติอาจารย์ได้ทุน FF เนาะอาจารย์ขอทุน FF ปี66 3โครงการนะครับอาจารย์ก็ยังมีสิทธิ์ไปขอทุนอื่นได้อีกนะครับที่ไม่ใช่ FF เนาะอาจารย์ไปขอทุน SF ได้อาจารย์ไปขอทุนงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยได้อย่างเงี้ยนะครับPSU Pub Watch อย่างนี้ครับอาจารย์คีย์เข้าไปว่า Pub Watchนะครับมันก็จะขึ้นของ PSU มาอาจารย์คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ล็อกอินโดยใช้ PSU Passport ของอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นข้อมูลของตัวอาจารย์เองเลยนะครับแล้วก็อาจารย์สามารถดาวน์โหลดเป็น Excel อยู่ด้วยครับอาจารย์สามารถ export ตัว Excel วันนั้นมาได้ครับอาจารย์นะครับใช้ PSU Passport นะครับเข้าไปในระบบ Pub Watch ได้เลยครับมีคำถามว่า1โครงการนะครับในปี66ขอ 500,000 ในปี67ขอ 500,000 นะครับก็คือต้อง2 ISI ครับก็คือ66ปีแรก 500,000 เนาะอาจารย์และปี67ขออีก 500,000 ก็1 ISI อย่างละ1 ISI ครับมีคำถามว่ากรณีโครงการต่อเนื่องนะครับเช่นปี65นะครับปี65แล้วก็ต่อเนื่อง66นะครับงบประมาณ66สามารถปรับได้ครับอาจารย์66ได้ลงแล้วแต่อาจารย์เลยครับเราให้เขาพิมพ์แบบนี้กันมีคำถามนะครับในPub Watchนะครับนักวิจัยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเป็น Excel หรือเป็น CSV ได้ครับอาจารย์ครับอาจารย์เข้าไปอาจารย์ล็อกอินเข้าไปในชื่อของอาจารย์นะครับโดยใช้ PSU Passportอาจารย์สามารถดาวน์โหลดนะครับข้อมูลของตัวอาจารย์เองออกมาเป็น Excel หรือ CSV ได้ครับเคยมีคำถามวอชนะครับที่ปรากฏงานตีพิมพ์ไปอันนี้เคยแจ้งไปแล้วเดี๋ยวอย่างนี้ครับอาจารย์เดี๋ยวถ้ายังไงขออนุญาตอาจารย์ส่งรายชื่อมาทางแชทส่วนตัวก็ได้ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวจะตามให้นะครับเดี๋ยวจะตามให้แต่ปกติ Pub Watch เนี่ยเราดึงข้อมูลจาก ISI แล้วก็ Scopus นะครับโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าตกหล่นอย่างไรอาจารย์สามารถแจ้งมาได้ครับคิดเป็นปีต่อปีครับอาจารย์นะครับคิดเป็นปีต่อปีนะครับดูงบที่ใช้ปีต่อปีครับแล้วก็ส่ง KPI ตามปีต่อปีตามงบที่ใช้ไปครับ
งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้นะครับแต่ว่าข้ามหมวดได้ไม่เกิน 20% นะครับเนื่องจากสกสวล็อกเอาไว้นะครับสกสวล็อกเอาไว้ว่าสามารถถัวเฉลี่ยข้ามหมวดได้แต่นะครับไม่เกิน 20% นะครับอาจารย์นักวิจัยนอกมอนะครับไม่สามารถเป็นหัวหน้าโครงการย่อยหรือหัวหน้าโครงการหรือหัวหน้ากลุ่มได้ครับอาจารย์นะครับเป็นผู้ร่วมได้ครับอาจารย์เป็นผู้ร่วมได้นะครับแต่ไม่สามารถมาเป็นหัวหน้าโครงการย่อยหรือหัวหน้าโครงการเดี่ยวได้นะครับอาจารย์เพราะมันเหมือนกับจะมากินงบของตัวเราเองอาจารย์ลองนึกภาพดูเขาให้บล็อกแกลนมากับมอแต่เราไปเอาอาจารย์หาอะไรอื่นมาเป็นหัวหน้าโครงการย่อยหรือหัวหน้าโครงการชุดนะครับมันก็ดูแปลกๆนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงกำหนดให้คนมหาวิทยาลัยอื่นนะครับหรือนอกหน่วยงานไม่สามารถมาเป็นหัวหน้าโครงการย่อยหรือหัวหน้าโครงการชุดนะครับเป็นได้แค่ผู้ร่วมนะครับอาจารย์เป็นได้แค่ผู้ร่วมอาจารย์เห็นเขามีเอ็กซ์เพิร์ตีทางด้านนี้เนี่ยต้องการขยายงานหรือต้องการมีเครือข่ายเนี่ยเชิญเขามาเป็นผู้ร่วมโครงการได้ครับอาจารย์นะครับอันนี้เป็นโครงการชุดหรือเป็นแผนนะครับโครงการชุดหรือเป็นแผนโครงเป็นแผนงานเนี่ยดูตามโครงการย่อยนะครับอาจารย์ให้ส่งผลงานตามโครงการย่อยนะครับอาจารย์ทุกท่านคะในส่วนของพับบอทที่อยากจะขอปรับปรุงข้อมูลและแจ้งกลับมาเรียบร้อยแล้วค่ะถ้ายังไม่ได้รับข้อมูลสามารถแอดในกรุ๊ปไลน์กรุ๊ปนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมาตรงนั้นได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะช่วยส่งต่อในส่วนของเจ้าหน้าที่ให้ค่ะอาจารย์ครับมีคำถามมาในแชทนะครับว่าในเรื่องของการส่งเงินหรือว่าโอนเงินงวดล่าช้าจากสกสวนะครับทำให้นักวิจัยไม่สามารถทำงานหรือส่งงานได้ตามกำหนดอย่างนี้ครับอาจารย์มหาวิทยาลัยก็อำนวยความสะดวกให้อาจารย์นะครับถ้าอย่างในกรณีแบบนี้นะอาจารย์มีการประกาศออกมาชัดเจนแล้วนะครับอย่างงบปี65เนี่ยครับ FF ปี65ประกาศออกมาชัดเจนแล้วว่าอาจารย์ได้รับงบประมาณสนับสนุนนะครับแต่ถ้าอาจารย์คิดว่าตายแล้วฉันรอเงินงวดนานเหลือเกินอย่างเงี้ยอาจารย์สามารถยืมเงินมหาวิทยาลัยได้ครับอาจารย์ก็แนบไปประกาศอันนี้ครับว่าเนี่ยฉันได้รับการประกาศว่าได้รับทุนสนับสนุนนะครับแล้วก็ทำเรื่องขอยืมเงินจากมหาวิทยาลัยในงวดแรกได้ครับอาจารย์นะครับเพราะนั้นก็จะทำให้อาจารย์สามารถมีเงินไปทำงานวิจัยได้ตามที่กำหนดหรือว่าตั้งใจเอาไว้นะครับอาจารย์สามารถยืมเงินมหาวิทยาลัยได้นะครับผมเข้าใจว่าถ้าเป็นวิทยาเขตก็คือยืมเงินจากวิทยาเขตใช่ไหมครับนะครับถ้าเป็นวิทยาเขตก็สามารถยืมเงินจากวิทยาเขตนะครับถ้าเป็นของหัดใหญ่ก็ยืมเงินจากกองคลังที่วิทยาเขตหัดใหญ่นะครับถ้าเป็นวิทยาเขตปัตตานีสุราษฎร์ตรังหรือภูเก็ตก็ยืมเงินของวิทยาเขตได้เลยครับอาจารย์มันมีประกาศอยู่นะครับว่าสามารถยืมเงินได้ครับอาจารย์การยืมเงินมหาวิทยาลัยไม่คิดดอกเบี้ยครับอาจารย์นะครับไม่มีการคิดดอกเบี้ยครับอาจารย์ยืมได้ตามสมมติว่าปี65เนาะอาจารย์งบ FF ปี65สมมติว่าโครงการนี้ได้รับเงินสนับสนุน1ล้านบาทนะครับเงินงวดแรกรู้สึกเขาจะอนุมัติมาให้ 60% เพราะฉะนั้นก็คืออย่างสมมติตัวผมได้เนี่ยนะครับงวดแรกสกสว 60% ทีนี้แต่เราจะให้ยืม30นะครับมหาวิทยาลัยจะให้ยืมมหาวิทยาลัยจะให้ยืม 30% ของงวดแรกนะครับมหาวิทยาลัยจะให้ยืม 30% ของงวดแรกครับอาจารย์ไม่มีดอกเบี้ยครับอาจารย์สามารถยืมได้ครับ
สามารถทำเรื่องอาจารย์ทำเรื่องผ่านคณะครับนะครับอาจารย์ก็ทำเรื่องผ่านคณะแล้วคณะก็จะส่งไปที่คลังครับอ๋อโทษครับเจ้าหน้าที่บอกว่าอาจารย์สมมติว่าผมอยู่อกนะครับผมก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยประจำคณะนะครับแล้วก็ทำเรื่องยืมเงินเจ้าหน้าที่ของคณะก็จะส่งเรื่องนั้นมายังสำนักวิจัยและพัฒนานะครับถ้าเป็นวิทยาเขตล่ะครับพี่วันถ้าเป็นวิทยาเขตอาจารย์ก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยของคณะหรือวิทยาเขตครับแล้วเขาก็จะจัดการให้อาจารย์ครับนะครับอาจารย์ไม่ต้องอาจารย์อย่าตรงมาที่คลังเลยนะครับไม่ใช่ไปบอกที่คลังว่าเนี่ยวันนี้ฟังอาจารย์สุภสินแล้วอาจารย์สุภสินบอกว่าให้มายืมเงินที่กองคลังนะครับอาจารย์ไปที่ผู้ประสานงานวิจัยประจำคณะหรือวิทยาเขตนะครับแล้วเขาจะจัดการทำเรื่องยืมเงินให้ครับปี65เราไม่ได้กำหนดเทียหรือไม่ได้กำหนดท็อป10หรือนะครับหรือไม่ได้กำหนดคิวอาจารย์ถ้างบปี65นะครับ FF ปี65 500,000 1 ISI อย่างเดียวครับอาจารย์จะคิวไหนเทียไหนได้หมดเลยครับวันนี้เราคุยกันเกณฑ์เฉพาะปี66นะครับอาจารย์เฉพาะครับใช่ครับอาจารย์สมมุติว่าเหมือนที่ผมเรียนนะครับอาจารย์ว่าถ้างวดแรกอาจารย์ได้ 100,000 นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะยืมเงิน 30% ได้ 30,000 นะครับแต่คงไม่มีงวดแรกใครได้ 100,000 อาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะ 500,000 1ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีคำถามว่าการยืมเงินแล้วไม่คิดดอกเบี้ยใช้กับงานบริการวิชาการหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าบริการวิชาการคิดไหมนะอาจารย์แต่ว่าวิจัยเนี่ยนี้ผมไปตอบแทนใครไม่ได้นะอาจารย์แต่วิจัยเนี่ยไม่คิดนะครับไม่น่าจะคิดนะอาจารย์มีคำถามนะครับว่าทำไม FF ปี66ไม่มีค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยเต็มเวลาวุฒิปอโทอันนี้สกสวเป็นคนกำหนดครับอาจารย์นะครับสกสวเป็นคนกำหนดมิได้เป็นของมหาวิทยาลัยกำหนดนะครับอาจารย์ถ้าถามผมเนี่ยผมก็อยากจ้างผู้ช่วยวุฒิปอโทปอเอกนะครับเพราะว่ามันได้งานดีนะครับแต่ว่าสกสวไม่ให้ตั้งครับอาจารย์ให้ตั้งแค่ผู้ช่วยวิจัยวุฒิปอตรีเท่านั้นนะครับผมก็ขัดใจอยู่เหมือนกันอาจารย์นะครับมีคำถามว่าทำไมทุน FF ปี66เข้มขึ้นจังอันนี้อย่างที่ผมเรียนอาจารย์นะครับว่าสกสวเนี่ยเขาก็ให้มหาวิทยาลัยตั้งเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยอยากไป Global and Frontier Research นะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นการเป็น Global and Frontier University เนี่ยที่อวกำหนดตอนที่เราจะต้องส่งมอบเนี่ยตัวตีพิมพ์ผลงานเนี่ยเป็นแค่คิวหนึ่งนะอาจารย์คิวอื่นเนี่ยไม่เอาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าเราจะตั้งเฉพาะคิวหนึ่งเนี่ยอาจารย์ผมก็คงจะโดนด่าเนาะมากกว่านี้อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับว่าก็ยังให้เป็นสกอร์ปัสหรือ ISI ธรรมดานะครับถ้าอาจารย์ขอ 500,000 นะครับถ้าเป็น 700,000 ก็เป็น ISI หรือสกอร์ปัสคิวหนึ่งนะครับถ้าเป็น1ล้านก็ขอเป็นเทียร์หนึ่งหรือท็อป10นะครับหลักฐานการเงินของโครงการวิจัยจะต้องส่งหลักฐานอะไรบ้างไม่ต้องส่งอะไรครับอาจารย์นะครับอาจารย์สามารถเคลียร์รายงานสรุปการเงินนะครับว่าอาจารย์ใช้จ่ายอะไรไปในหมวดไหนอย่างไรแล้วอาจารย์เก็บหลักฐานอันนั้นเอาไว้ที่ตัวอาจารย์เองนะครับเป็นระยะเวลา10ปีนะอาจารย์หลักฐานทางการเงินอาจารย์ต้องเก็บเอาไว้เป็นระยะเวลา10ปีเผื่อว่าสตง.มาสุ่มตรวจอาจารย์จะได้มีหลักฐานให้สตง.สุ่มตรวจนะครับปรับปรุงข้อมูลใน PubWatch ถ้าเกิดไม่ตรงอะไรอย่างไรอาจารย์สามารถติดต่อหรือว่าเข้ามาใน LINE กลุ่มของทุน FF
ได้เลยครับอาจารย์นะครับหรือสามารถติดต่อคุณจันทนาอ่อนดีได้ครับอาจารย์นะครับคุณจันทนาอ่อนดีอาจารย์อาจจะเข้าไปในเว็บของอาร์ดิโอนะครับแล้วคลิกไปที่บุคลากรครับแล้วก็ไปดูที่ฝ่ายสารสนเทศฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศวิจัยครับแล้วก็มีอีเมลหรือมีเบอร์โทรศัพท์ของคุณจันทนาอ่อนดีอยู่นะครับอาจารย์คะตอนนี้เรามีกลุ่มไลน์นะคะก็คือข้อมูลส่งในแชทรูมนะคะอาจารย์สามารถเข้าในกลุ่มแชทไลน์นะคะแล้วก็ส่งข้อมูลมาตรงนั้นได้เลยนะคะเดี๋ยวเราส่งต่อให้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สามารถสอบถามมาได้เพิ่มเติมได้เลยนะคะตอนนี้เรายังมีเวลากับทุกท่านนะคะอาจารย์เข้ามาทั้งหมด200กว่าท่านนะคะมีคำถามสามารถส่งมาได้เลยนะคะอาจารย์คะเรายังรอคำถามของอาจารย์ทุกท่านอยู่นะคะเพราะเนื่องจากว่าวันนี้ค่ะเราของทีมถามให้กับอาจารย์ทุกท่านก็สามารถเลยค่ะหรือข้อมูลค่ะที่อาจารย์แจ้งไว้นะคะว่าไม่ได้รับนะคะก็สามารถส่งมาในกลุ่มไลน์ได้ค่ะคำถามถัดไปค่ะอาจารย์ FF เปิดรอบเดียวครับอาจารย์ครับมีรอบเดียวครับอาจารย์อย่าตกขบวนนี้นะครับ11ตุลาถึง25ตุลานะครับส่งเข้าระบบ NRIIS นะครับ FF เปิดรอบเดียวครับอาจารย์พลาดรอบนี้ก็จะต้องรอปีหน้าเลยนะครับครับมีคนถามมาว่า Future Earth เนี่ยมันจะกินความหรือขยายความไปอย่างไรบ้างนะครับตัวในประกาศทุนนะครับที่มีแขวนเอาไว้ในหน้าเว็บสำนักวิจัยนะครับก็จะมีบอกเอาไว้นะครับอาจารย์ Future Earth จะเป็นการวิจัยขั้นแนวหน้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการคาดการเปลี่ยนแปลงของโลกและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งมีชีวิตมนุษย์รวมถึงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในอนาคตนะครับโดยอาจจะอาศัยเทคโนโลยีเช่น Earth Observation Space Technology Simulation หรือคอมพิวเตอร์โมเดลเข้ามาช่วยในการทำนายการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดความรู้ในการตั้งรับปรับตัวและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและสร้างความรู้ที่จะลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนั้นเพื่อมุ่งสู่สังคมที่ยั่งยืนนะครับตัว Future Earth เนี่ยก็จะเป็นสักชิปหลักของทางอวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆสมมุตินะอาจารย์ว่าอาจารย์ขอ FF แล้วเกิดพลาดอะไรอย่างไรคนที่ทำ Future Earth เนี่ยก็สามารถไปขอทุนที่เป็น Strategic Fund ของอวได้ด้วยนะครับอาจารย์คะในส่วนของยุทธศาสตร์นะคะที่อาจารย์ได้ถามไปนะคะเราแขวนไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักวิจัยและพัฒนาเรียบร้อยแล้วนะอยากเข้าไปดูในส่วนของยุทธศาสตร์ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้เราส่งไปในห้องแชทรูมนะคะในลิงก์นั้นอาจารย์สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะขอบคุณนะคะคำถามถัดไปนะคะอาจารย์ก็จะเป็นในส่วนของโครงการชุดโครงการเดี่ยวค่ะอาจารย์เดี๋ยวนะคะสักครู่นะคะอาจารย์ข้อ60อาจารย์ครับในทุน FF นะครับทุน FF อาจารย์สามารถตั้งค่าเพจชาร์จได้นะครับอาจารย์สามารถตั้งค่าเพจชาร์จได้นะครับอย่างบางคนบอกว่าโอ๊ยฉันจะตีพิมพ์ Q1 บางเปเปอร์เนี่ย 60,000 70,000 หรือถึงแสนอย่างเงี้ยอาจารย์สามารถตั้งได้นะครับสกสวไม่ได้มีข้อห้ามนะครับอาจารย์นะครับอาจารย์สามารถตั้งค่าเพจชาร์จไ
ต่อาจารย์อย่าลืมเนาะถ้าอาจารย์ตั้งค่าเพจชาร์จ 100,000 เนี่ยมันก็กินอาจารย์ไป 100,000 แล้วเนาะตัว KPI มันก็จะขึ้นมาอีกนะครับอาจารย์ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับสามารถจ้างนักศึกษาที่เรียนปโทเป็นแบบท็อปอัพได้หรือไม่เช่นค่าลงทะเบียนเรียนไม่ได้ครับอาจารย์นะครับไม่ได้ครับการจัดหมวดเนาะอาจารย์ว่าจะอยู่ในหมวดวิทย์หรือว่าสังคมนะครับจะดูจากงานวิจัยนะครับจะดูจากหัวข้องานวิจัยเป็นหลักครับนะครับจะดูจากหัวข้องานวิจัยเป็นหลักนะครับอย่างเช่นเอ่ยชื่อได้ไหมอ่ะอาจารย์คณะทรัพย์นะครับอาจารย์คณะทรัพย์เนี่ยบางหลักสูตรหรือบางภาควิชาก็ไปจัดอยู่ในอาจจะเป็นมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นะครับเช่นออกไปทางพัฒนาการเกษตรหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับนะครับโครงการต่อเนื่อง FFP 6566นะครับก็ต้องส่งในรอบนี้เลยครับต้องส่งในรอบนี้เลยก็คือเป็นต่อเนื่องปี66นะครับอาจารย์ก็เข้าไปคลิกเป็นโครงการต่อเนื่องปีที่2ซึ่งมีอยู่9โครงการนะครับมีอยู่9โครงการนะครับที่จะต่อเนื่องในปี66นะครับทีนี้อาจารย์นะครับอาจารย์ได้รับทุนปี FF65 ต่อเนื่อง66นะครับต่อเนื่อง66อย่างที่ผมเรียนอาจารย์นะครับว่าพอเป็นปี66เนี่ยมันมีเกณฑ์ออกมานะครับมีการปรับเกณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่างที่ผมเรียนอาจารย์แล้วว่าต่อเนื่องปี66เนี่ยครับอาจารย์สามารถปรับเพิ่มหรือลดเงินได้นะครับถ้าอาจารย์คิดว่าต่อเนื่องในปี66ฉันทำงานโน้นเพิ่มงานนี้เพิ่มดีกว่าหรือว่าดูท่าทางแล้วฉันจะทำไม่ได้อย่างเงี้ยอาจารย์ก็อาจจะปรับลดเพิ่มเงินได้หมดเลยนะครับแล้วก็ใช้เกณฑ์ของปี66นะครับใช้เกณฑ์ของปี66นะครับมีคำถามมาบอกว่ามีปัญหาเวลาเคลียร์หลักฐานการเงินกับเจ้าหน้าที่การเงินคณะเพราะเขาจะเอาไปตรวจและบอกว่าใบเสร็จแบบนี้ใช้ไม่ได้ทั้งที่นักวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบอยู่แล้วอันนั้นอาจจะเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์ก็คงจะเป็นความหวังดีของเจ้าหน้าที่การเงินคณะนะครับอาจารย์ว่าถ้าเกิดอยากให้มันถูกต้องตามระเบียบเผื่อว่าถ้าสตง.ลงตรวจเนี่ยจะมีปัญหาอย่างเงี้ยครับอาจารย์เพราะว่าพอสตง.ลงสุ่มตรวจจริงเนี่ยเขานั่นแหละนะครับก็จะเดือดร้อนที่ต้องมาช่วยอาจารย์ในเรื่องของการหลักฐานทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนาะอาจารย์ถ้าเป็นไปได้ถ้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่เจ้าหน้าที่การเงินแนะนำก็น่าจะทำนะครับเพราะว่ามันเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินครับอาจารย์นะครับมีโอกาสที่สตง.จะลงสุ่มตรวจนะครับคือถ้าไม่สุ่มก็แล้วไปแต่ถ้าสุ่มก็จะลำบากอย่างนี้นะครับอาจารย์นะครับมีการถามว่าทุน FF66 จะมีการแบ่งแต่ละโปรแกรมหรือไม่ไม่ครับอาจารย์ไม่มีการแบ่งโปรแกรมนะครับกรณีทุนต่อเนื่อง6566ที่ผ่านการพิจารณาจริยธรรมไปแล้วในปี65สามารถใช้แบบฟอร์มชุดเดียวกันในการรับรอง66ได้หรือไม่ถ้าถามผมนะอาจารย์ผมว่าได้ถ้าปี66อาจารย์ไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับความหมายคือในปี65นะครับในปี65เนี่ยอาจารย์ส่งทั้งโครงการนะครับซึ่งมันมีต่อเนื่อง66รวมอยู่ด้วยให้กับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมไม่ว่าจะเป็นสัตว์ทดลองหรือมนุษย์หรือเชื้อก่อโรคและพิษจากสัตว์พิจารณาถูกไหมครับแล้วได้รับการพิจารณาแล้ว
สมมุติว่าผ่านไปแล้วปี65เนาะแต่พอปี66ที่มันต่อเนื่องถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าอาจารย์ไม่เปลี่ยนอะไรเลยอาจารย์ก็ใช้อันนั้นต่อได้แต่ถ้ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ต้องขออเมนเมนต์นะครับขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปยังคณะกรรมการจริยธรรมนะครับแต่ในระบบปี66อาจารย์อาจจะเอาอันนั้นใส่เข้าไปในระบบก่อนได้นะครับแต่ในการทำงานจริงในการทำงานจริงถ้าได้รับการอนุมัติอาจารย์จะต้องทำอเมนเมนต์ส่งไปยังคณะกรรมการจริยธรรมที่เกี่ยวข้องนะครับโครงการเดี่ยวสามารถมีผู้ร่วมวิจัยมากกว่า1คนได้ไหมได้ครับอาจารย์ครับในโครงการเดี่ยวจะมีกี่คนก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับขอให้หัวหน้าโครงการเป็นคนของมอ.เท่านั้นนะครับประกาศผล FF ปี66น่าจะกันยาปี65ครับประมาณนะครับการประกาศผล FF 66ก็น่าจะประมาณกันยาปี65นะครับอีก1ปีถัดไปครับอาจารย์นะครับเดี๋ยวเอา data ที่เก็บไว้มาเขียนโครงการในปีในปีข้อต่อไปมีการถามว่าถ้าเอาโครงการที่ยื่นจริยธรรมนะครับเพื่อทำงานหนึ่งแล้วเอา data ที่เก็บไว้มาเพื่อเขียนปกติการขอจริยธรรมนะครับการขอจริยธรรมมันจะผูกกับชื่อโครงการนะครับมันจะผูกกับชื่อโครงการเพราะฉะนั้นถ้าโครงการปี66ของอาจารย์เป็นอีกชื่อนึงเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะผูกกับชื่อโครงการครับอาจารย์นะครับผมกลัวจะมีปัญหาตอนถ้าอาจารย์ทำงานแล้วก็อาจารย์ไปมีผลงานตีพิมพ์หรือโน่นนี่นั่นแล้วตอนอาจารย์ขอตำแหน่งทางวิชาการถ้าเขาตรวจสอบเนี่ยจะมีปัญหานะครับตอนนี้มีการแขวนประกาศทุนหรือยังนะครับเดี๋ยวจะแขวนประกาศวันไม่แขวนทุนประกาศแล้วใช่ไหมเป็นประกาศแล้วจะแขวนวันไหนจริงแขวนได้เลยเดี๋ยวจะแขวนให้ภายในวันนี้นะครับแต่ว่าเราได้ส่งประกาศทุนทั้งหลายให้กับคณะไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากชี้แจงในวันนี้นะครับก็จะขึ้นแขวนหน้าเว็บ RDO ให้วันภายในวันนี้นะครับประกาศกันยา6อะไรอ่ะผมพูดพอสอบผิดใช่ไหมเมื่อกี้กันยา6ถูกแล้วครับอาจารย์กันยา65ถูกแล้วครับปีงบประมาณ65ครับไอ้ปีงบประมาณ66ก็คือกันยา65ครับกันยา65เพราะปีนี้เพิ่งจะ64นะครับยังไงนะอาจารย์ครับเหมือนอย่างที่ผมเรียนอาจารย์นะครับว่าในปี65เนี่ยอาจารย์ถือไป2โครงการแล้วถามว่า66เนี่ยจะได้อีกกี่โครงการ66อาจารย์เริ่มนับใหม่เลยครับนะครับเราดูเป็นปีต่อปีครับเพราะฉะนั้นในปี66งบประมาณ FF ปี66อาจารย์ก็ขอได้3โครงการนะครับอาจารย์นะครับนับใหม
าจารย์ครับในงานบางงานเนี่ยอาจจะต้องเอ๊ะการทำล่วงหน้าไว้อย่างนี้เนี่ยมันจะอัปเดตหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์เข้าใจในมุมของอาจารย์นะครับแต่ในเมื่อสกสวเนี่ยเขาก็ให้กำหนดให้เราต้องส่งโครงการก่อนล่วงหน้าแบบนี้เนี่ยก็คงอาจารย์อาจจะต้องเขาเรียกอะไรอ่ะดูเผื่อไว้ด้วยว่างานลักษณะเนี้ยมันจะเอาไปหรือเปล่าณตอนนั้นอย่างเงี้ยนะครับงานบางงานบางศาสตร์ที่อาจจะขอทุนนะครับเช่นขอทุนภายนอกอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันก็ไม่น่าจะเอาขนาดนั้นนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าในบางศาสตร์เนี่ยอาจารย์สามารถส่งคำถามมาได้เรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ในส่วนของลิงก์เราส่งให้อาจารย์ในแชทรูมนะคะถ้าท่านใดยังไม่ได้ทักมาได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะข้อมูลทั้งหมดนะคะนอกจากในส่วนของลิงก์นะคะในกรุ๊ปแล้วนะคะก่อนที่จะจบหรือช่วงเวลาที่อาจารย์กำลังถามคำถามสามารถตอบแบบประเมินให้เราด้วยได้นะคะอาจารย์ตอนนี้นะคะก็เรายังมีเวลาค่ะอยู่กับอาจารย์ทุกท่านค่ะอาจารย์ครับคือมีข้อคอมเมนต์หรือคำถามมาในแชทนะครับบอกว่าคืออยากให้เจ้าหน้าที่การเงินไม่ต้องเซ็นรับรองนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะอาจารย์อย่างของอก.อันนี้คณะอื่นผมไม่แน่ใจนะครับอย่างของอก.เนี่ยก็นักวิจัยไม่จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่การเงินเซ็นหรือตรวจสอบนะครับก็คือเราก็ทำรายงานสรุปการเงินแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่วิจัยประจำคณะก็แค่นั้นแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราก็เก็บหลักฐานเอาไว้เองแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละคณะมีหลักเกณฑ์หรืออะไรอย่างไรนะครับอาจารย์แต่นี้ผมไม่แน่ใจแล้วอาจจะคงไม่สามารถไปก้าวล่วงในแต่ละคณะได้นะครับแต่อย่างของคณะผมเนี่ยอก.เนี่ยเจ้าหน้าที่การเงินไม่ได้ตรวจสอบให้นะครับก็คือเรารับผิดชอบของตัวเราเองนะครับว่าในหมวดนี้ใช้จ่ายอะไรไปอย่างไรนะครับแล้วก็เก็บหลักฐานเอาไว้แล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่วิจัยประจำคณะนะครับแล้วก็จัดการปิดทุนอะไรตามปกติครับอาจารย์ครับสักครู่นะคะอาจารย์ตอนนี้เดี๋ยวเราส่งเป็นรูปให้ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเป็น QR code ได้เลยนะคะมีคำถามมานะครับว่าโครงการชุดหรือโครงการเดี่ยวมี priority ไหมนะครับไม่มีอาจารย์นะครับดูจากคุณภาพโครงการวิจัยเป็นหลักครับอาจารย์นะครับดูจากคุณภาพโครงการวิจัยแล้วก็ CV ของตัวอาจารย์เป็นหลักนะครับอาจารย์ประกามาศเชิญครับอาจารย์ยกมือใช่ไหมครับเชิญครับค่ะใช่ค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะถ้าอาจารย์ตอบไปแล้วขอโทษด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาจะสอบถามเรื่องโครงการต่อเนื่องอะค่ะ6566ว่าในส่วนของที่จะยื่นในวันที่11เนี่ยค่ะเราต้องยื่นของโครงการต่อเนื่องไปเลยไหมคะยื่นเลยอาจารย์ครับยื่นเลยครับแล้วก็ถ้าในปีต่อเนื่อง66เนี่ยครับอาจารย์สามารถปรับหรือเพิ่มลดงบได้เลยได้ด้วยเลยครับอาจารย์ครับอ๋อค่ะปรับลดได้นะคะค่ะปรับลดได้ปรับเพิ่มได้เลยครับอาจารย์ครับไม่มีปัญหาค่ะค่ะค่ะอาจารย์แล้วอีกนิดนึงค่ะอาจารย์ว่าในส่วนของว่า
ที่ในเรื่องของการประเมินผลอะไรพวกนี้ค่ะว่าในส่วนของโครงการ66ก็ยังใช้เกณฑ์ของ65อย่างนั้นไหมคะ66ใช้ใหม่66เลยครับอาจารย์ครับก็คือถ้าเราเพิ่มงบหรืออะไรก็คือจะไปใช้เกณฑ์ของปี66นะคะครับครับใช่ครับคราวนี้ในส่วนของเอาท์พุตตอนที่เราเสนอโครงการนะคะอาจารย์ในปี65เนี่ยมันยังไม่มีเอาท์พุตอะไรอะค่ะเราบอกว่าเราจะเริ่มส่งเอาท์พุตก็คือจริงๆจะเป็นปีที่2ก็คือเป็นปี66อะค่ะในส่วนเพราะว่าอย่างมันจะมีพวกบทความพวกอะไรพวกเนี้ยค่ะครับครับอย่างนี้ครับอาจารย์คือสมมุตินะอาจารย์สมมุติว่าในปี65เนี่ยอาจารย์ก็ทำโครงการไปใช่ไหมครับแต่ว่าสมเกิด inverse case สมมุติในปี66ต่อเนื่องเนี่ยเกิดไม่ได้ทุนอย่างเงี้ยครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้อง terminate ทุนปี66ไปถูกไหมครับสมมุติเป็นอย่างนั้นเนาะอาจารย์เพราะฉะนั้นในปี65ถ้าอาจารย์ใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันก็คงต้องส่งตัว KPI ตามเงินที่ใช้ไปอย่างเงี้ยครับอาจารย์เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนไปว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ในปีต่อปีเนี่ยพยายามวางแผนการทดลองให้สามารถมีเอาท์พุตออกมาได้เป็นผลงานด้วยอย่างเงี้ยครับอาจารย์เพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันบางโครงการหลังๆเนี่ยเนาะอาจารย์บางโครงการต่อเนื่องเนี่ยก็มีไม่ได้เหมือนกันอย่างเงี้ยครับอาจารย์เพราะสกสวพิจารณาว่ามันไม่น่าจะโอเคหรือว่าเห็นผลแล้วมันไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีโครงการต่อเนื่องหลายโครงการที่ไม่ได้ทุนไปต่ออย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับก็คือเขาพิจารณาจากที่เราส่งรายงานความก้าวหน้าอะไรพวกนี้ไหมคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะครับท่านอาจารย์ระวีเชิญครับครับขอบคุณค่ะอาจารย์ดีจะเรียนถามอาจารย์ว่าโครงการของปี65ค่ะซึ่งประกาศแล้วตอนนี้ทีนี้มันเป็นโครงการชุดในโครงการชุดเนี่ยมันมีโครงการย่อยก็เลยจะถามว่าวิธีดำเนินการนะคะว่าตอนที่โอนเงินทุนนะคะจะโอนไปที่โครงการย่อยหรือว่าจะโอนไปที่หัวหน้าชุดโครงการอย่างเดียวคะจะโอนไปที่หัวหน้าชุดโครงการครับอาจารย์งั้นหัวหน้าชุดโครงการนี้ต้องไปกระจายเงินเองใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ตอนรายงานทุนนี่ก็คือหัวหน้าชุดโครงการต้องเป็นคนรวบรวมใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอาจารย์ครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ชี้แจงครับวันนี้เราคุยกันถึงเกณฑ์ปี66นะครับพรุ่งนี้ช่วงบ่ายนะครับจะเป็นในเรื่องของการชี้แจงทุน FF ปี65นะครับสำหรับท่านที่ได้แล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะจะยังไงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับพรุ่งนี้เป็นเรื่องของปี65นะครับอาจารย์นะครับขอประชาสัมพันธ์ไว้เลยนะครับขอบคุณครับอันนี้อาจารย์เรียกเฉพาะหัวหน้าโครงการไหมคะจะเป็นผู้ร่วมหรืออะไรก็ได้ครับอาจารย์ครับแต่ไม่เห็นพรุ่งนี้ใช่ไหมครับพรุ่งนี้ค่ะยังไม่ได้ก็ประชาสัมพันธ์ทั่วไปเลยครับอาจารย์อาจจะเป็นผู้ร่วมวิจัยหรือหัวหน้าโครงการหรืออะไรเข้าฟังได้หมดเลยครับอาจารย์พอดียังไม่ทราบเรื่องอะค่ะก็เลยส่งงั้นเดี๋ยวผมให้เจ้าหน้าที่ส่งตัวลิงก์ไปให้ทางแชทนี้นะครับอาจารย์ครับไปยังผู้ร่วมนะคะไปยังผู้ร่วมครับครับขอบคุณครับมีคำถามมานะครับว่าโครงการที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์หลักหรือรองเนี่ยโอกาสได้ทุนมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับคุณภาพโครงการครับอาจารย์ถึงแม้ว่าเรื่องของอาจารย์จะตรงกับยุทธศาสตร์หลักหรือยุทธศาสตร์รองนะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วคุณภาพโครงการไม่โอเคก็ไม่ได้ทุนครับนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากทรัพยากรหรือเงินทุนมีจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องเรียงหรือถ้าต้องเลือกนะครับ
ถ้าต้องเรียงหรือถ้าต้องเลือกสกสวกำจำกัดเพดานทุนหรือพรีซีลลิ่งมาเท่านั้นเท่านี้อย่างเนี้ยครับถ้าจะต้องตัดนะครับสมมุติว่าคะแนนเท่ากันหรือโน่นนี่นั่นเท่ากันถ้าจะต้องตัดก็คงต้องตัดยุทธศาสตร์รองหรืออื่นๆออกไปก่อนนะครับแต่การพิจารณาจะพิจารณาจากคุณภาพของโครงการวิจัยเป็นหลักนะครับอาจารย์เกณฑ์การประเมินจะดูจากความสำคัญที่ความสำคัญและที่มานะครับ methodology แล้วก็ CV ของตัวอาจารย์ครับนะครับความสำคัญที่มาชัดเจนไหมมันซาวหรือเปล่านะครับ methodology ชัดเจนแค่ไหนนะครับตอบวัตถุประสงค์ที่อาจารย์วางไว้ไหม CV ของอาจารย์นะครับอันนี้เมื่อมหาวิทยาลัยให้เกรด A ไปแล้วได้หมดหรือเปล่านะครับอันนี้โดยส่วนใหญ่นะอาจารย์ถ้าโครงการที่เกรด A เนี่ยมักจะได้คือได้หมดนะครับได้หมดแต่จะได้เงินตามที่อาจารย์ขอมาหรือเปล่าเนี่ยบอกไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับเงินที่อว.จะให้มาเนาะอาจารย์นะครับมีคำถามมาว่ามีคำถามมาว่าถ้าเป็นโครงการเริ่มต้นจะมีโอกาสได้รับทุนมากน้อยแค่ไหนคือหมายความว่าเป็นโครงการเริ่มใหม่เลยอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็อย่างที่ผมเรียนครับว่าขึ้นอยู่กับคุณภาพของโครงการวิจัยเนาะอาจารย์ไม่ใช่ว่างานนี้เป็นโครงการที่เคยทำมาแล้วแล้วต่อเนื่องแล้วมาต่อยอดอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็คือดูจากคุณภาพโครงการวิจัยเลยครับนะครับมีคำถามว่าถ้าเงินโดนปรับลดคอมมิตก็จะลดตามใช่ครับอาจารย์นะครับถ้าเราลดเงินอาจารย์ตัวคอมมิตก็จะลดนะครับสมมุติตอนแรกอาจารย์ขอมา1ล้านนะครับอาจารย์ขอมา1ล้านแล้วคาดหวังว่าจะได้เทียร์1อย่างเงี้ยเนาะอาจารย์แต่เราลดของอาจารย์สมมุติว่าลดของอาจารย์เหลือ 700,000 อาจารย์ก็ส่งแค่ครับตายว่าตายแล้วจะให้ทำงานเท่าเดิมนะครับอาจารย์นะครับก็เข้าใจอยู่เหมือนกันครับอาจารย์ครับอย่างที่ดู CV เนี่ยนะครับถ้าดู CV นะอาจารย์ถ้าอาจารย์เขียนมาเป็นชุดโครงการนะครับถ้าอาจารย์เขียนมาเป็นชุดโครงการเนี่ยอย่างที่ผมเรียนอาจารย์ว่าเราก็จะดูตัวโครงการย่อยด้วยนะครับเราก็ดูภาพรวมด้วยครับอาจารย์นะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียน
อาจารย์ว่าถ้าเกิดเป็นอาจารย์ใหม่เลยเนี่ยนะครับที่แบบยังไม่เคยยังเพิ่งมาทำงานในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็อาจจะต้องดูจากปอเอกนะครับอาจารย์ว่าอาจารย์ทำเรื่องอะไรมาแล้วก็เคยตีพิมพ์ตอนจบปอเอกเนี่ยมาครับมาจากวารสารไหนอะไรอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์นะครับส่วนถ้ามาเป็นชุดเนี่ยก็คงต้องดูด้วยนะครับว่าทีมนี้เป็นอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าชุดจะสามารถช่วยนำพาให้ลูกทีมไปถึงฝั่งได้อย่างไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับอาจารย์ว่ายุทธศาสตร์วิจัยหลักแล้วก็รองเนี่ยดูเสมือนประหนึ่งว่าไม่มีมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์อยู่ในนั้นเนี่ยซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับอาจารย์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ก็เข้าไปแทรกอยู่ได้ในทุกเรื่องนะครับอาจารย์สามารถเอาเอ็กซ์เพิร์ตีของอาจารย์เนี่ยเข้าไปแทรกอยู่ได้ในทุกเรื่องนะครับอาจารย์การตีพิมพ์ดูสถิติย้อนหลังใช่ครับอาจารย์ก็คืออย่างที่ผมเรียนอาจารย์ว่าอาจารย์ก็ต้องแนบ CV ที่ดาวน์โหลดมาจาก PubWatch ให้มหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณานะครับการพิจารณาทุนนะครับในพออาจารย์ส่งตัว proposal เข้ามาในระบบ NIS นะครับก็ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณานะครับในแต่ละสาขานะครับในแต่ละสาขานะครับถ้าเป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับถ้าเป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพผู้ทรงคุณวุฒิภายในที่ตั้งเอาไว้นะครับก็คือมีรองผอ.ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สุรศักดิ์สังคทัศน์นายุทธยานะครับศาสตราจารย์ดร.ธีรพลศรีชนะศาสตราจารย์ดร.ดำรงศักดิ์ฟ้ารุ่งสางนะครับที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในนะครับในการพิจารณานะครับถ้าเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก็จะมีผมนะครับเป็นกรรมการนะครับแล้วก็มีศาสตราจารย์ดร.สุทธวัฒน์เบญจกุลนะครับมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพ์ชนกบัวเพชรนะครับถ้าเป็นวิทย์ชีวผมเป็นวิทย์ชีวภาพนะครับเมื่อกี้วิทย์ชีวภาพถ้าเป็นวิทย์กายภาพก็จะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พลชาติโชติการนะครับศาสตราจารย์ดร.สุเมธชัยประพัฒน์นะครับแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.จงดีบูรณชัยนะครับมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ก็จะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มัทนชัยสุทธิพันธ์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรพิษณุนะครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิษณุวิษณุพงษ์โพธิพิรุณนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะแล้วก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนะครับร่วมในการพิจารณาโครงการด้วยนะครับอาจารย์อย่างที่ผมเรียนว่าเราต้องดูจากเกณฑ์ก็คือดูจากความสำคัญที่มาเมทอดโลจีแล้วก็ CV นะครับแล้วก็เรียงลำดับเกรดเพื่อส่งให้สกสวนะครับตามที่สกสวกำหนดนะครับถ้าเป็นชุดโครงการนะครับอาจารย์ก็จะดูจากโครงการย่อยด้วยนะครับแล้วก็ดูในภาพรวมครับอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นขอความกรุณาหัวหน้าโครงการชุดช่วยดูคุณภาพของโครงการย่อยแต่ละย่อยด้วยนะครับอาจารย์ครับ
อาจารย์สามารถส่งคำถามมาได้เรื่อยๆนะคะต้องขออภัยนะคะในส่วนของแบบประเมินนะคะอาจารย์สามารถคลิกลิงก์ตอนนี้ได้เลยนะคะเนื่องจากว่าเราได้ปรับในส่วนของแบบประเมินให้เรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้นะคะในทุกคำถามนะคะอาจารย์หลังจากนี้ท่านสามารถสอบถามมาในกลุ่มไลน์ได้นะคะก็คื อตอนนี้ทางผู้บริหารนะคะของสำนักวิจัยและพัฒนานะคะรวมถึงในส่วนของไลน์ทางผู้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลโดยตรงนะคะจะอยู่ในกลุ่มนี้นะคะอาจารย์สามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะคำถามที่เพิ่งมาใหม่นะคะเป็นคำถามที่85นะคะอาจารย์อย่างที่เรียนนะครับมีคำถามว่าถ้าเพิ่งจบปอเอกมาเนี่ยไม่ทราบจะต้องตีพิมพ์ในฐานใดถึงขอข้อมูลถึงขอทุนได้นะครับแล้วก็น่าจะต้องอย่างน้อยสกอร์ปัสเนาะอาจารย์เพราะว่าถ้าอาจารย์เป็นมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เนี่ยขอ5แต้มก็ต้องตีพิมพ์ในสกอร์ปัสอย่างเนี้ยนะครับอาจารย์หรือถ้าอาจารย์เป็นทางฝั่งทางด้านวิทยาโนนะครับอาจารย์ก็ต้องตีพิมพ์ at least ISI อย่างนี้นะครับเพื่อที่จะดูความเป็นไปได้นะครับว่าอาจารย์จะสามารถส่งมอบ KPI ได้หรือเปล่านะครับเพราะอย่างที่เรียนอาจารย์ว่าในปีต่อไปสกสวก็จะดูประสิทธิภาพประสิทธิผลของหน่วยงานรับทุนก็คือทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับว่าส่งมอบ KPI แล้วก็มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการติดตามงานอย่างไรนะครับอาจารย์นะคะค่ะสำหรับในส่วนของคำถามที่86นะคะอาจารย์ไม่ทราบว่าพอมีข้อมูลว่าใครเป็นหัวหน้าชุดโครงการบ้างไหมคะอาจารย อาจารย์ครับอย่างข้อ87นะครับจะถามว่าในบางศาสตร์บางคณะเนี่ยอาจจะมีความจำเพาะสูงนะครับแล้วก็อาจารย์ยังมีประสบการณ์ในการขอทุนน้อยนะครับทำให้การขอทุนภายนอกเนี่ยอาจจะยากนะครับอาจารย์มีแนวทางในการช่วยเหลืออย่างไรอย่างนี้ครับอาจารย์ถ้าเป็นอาจารย์ค่อนข้างใหม่ถ้าถามผมนะครับอาจารย์ถ้าเป็นอาจารย์ค่อนข้างใหม่เนี่ยอาจารย์ก็ขอทุน FF ได้นะครับขอทุน FF ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่า อย่างที่เรียนว่าก็เราก็จะดูจากประสบการณ์นะครับของอาจารย์ว่าอาจารย์จบเอกด้วยอะไรอย่างไรนะครับหรือถ้าอาจารย์ยังไม่มั่นใจเนี่ยยังไม่กล้าขอตรงนี้กลัวว่าจะมีปัญหาอย่างเงี้ยนะครับจะส่งมอบได้หรือไม่อย่างไรอาจารย์ก็อาจจะมาขอทุนงบประมาณเงินรายได้นะครับซึ่งก็กำลังเปิดอยู่นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมีทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเปิดการชี้แจงทุนแบบนี้เหมือนกันนะครับคงจะในวัน2วันนี้นะครับในเรื่องของทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอาจารย์รุ่นใหม่ที่ยังไม่มั่นจะสามารถเริ่มต้นด้วยการครับอาจารย์ให้ 200,000 บาทแค่สกอร์ปัสเองตรงนั้นก่อนเพื่อสร้าง CV ให้กับตัวเองนะครับมีคำถามว่าถ้าผ่านในส่วนของมหาวิทยาลัยแล้วนะครับนักวิจัยจะทราบผลเบื้องต้นหรือไม่และเมื่อส่งไปสกสวมีโอกาสคัดออกอีกมากน้อยอย่างไรอันนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยเองก็ไม่สามารถ
รู้ได้เนาะอาจารย์ว่าโอกาสคัดออกหรืออะไรอย่างไรเนี่ยครับอาจารย์ครับก็จะขึ้นกับสกสวนะครับอาจารย์ใน FF ปี65ครับอาจารย์เรายังไม่ได้กำหนดคิวหรือ TR อะไรเลยทั้งสิ้นนะครับในปี65เนี่ย ISI เฉยๆนะครับอาจารย์ ISI เฉยๆนะครับแต่ถ้าอาจารย์จะให้ได้ TR 1หรือให้ได้คิว1เนี่ยก็จะดีเป็นอย่างยิ่งนะครับก็มันก็จะส่งผลกับ CV ของอาจารย์เองนะครับอาจารย์ยิ่งทำได้ดีมันก็จะดีกับตัวประวัติหรือ CV ของอาจารย์เองนะครับแต่65ถ้าเป็น FF65 ยังไม่ได้กำหนดอะไรใดๆนะครับแค่ว่า ISI เท่านั้นนะครับมีคำถามมาว่ากรณีได้ทุน FF ปี64จะขอปี66ก็แสดงว่าอาจารย์ต่อเนื่องถูกไหมครับ64 65 66จะต้องแนบรายงานความก้าวหน้าประกอบด้วยครับเดี๋ยวนะครับคำถามนี้กรณีได้ทุน FF64 จะขอปี66แสดงว่า65อาจารย์ได้ไหมครับอาจารย์ยกมือได้อาจารย์ชดาพัฒน์อาจารย์ชดาพัฒน์ใช่ไหมครับอาจารย์ชดาพัฒน์ครับขออนุญาตเคลียร์นิดนึงครับถ้าอาจารย์ไม่ได้ปี65ก็เสมือนประหนึ่งว่า66เป็นใหม่เลยครับอาจารย์เพราะมันขาดตอนขาดช่วงไปแล้วครับไม่ต่อเนื่องแล้วนะครับแต่อาจารย์อาจจะเขียนในความสำคัญและที่มาได้เนาะอาจารย์ว่าได้ผลทำอะไรมาอย่างไรแล้วจะต่ออะไรไปอย่างไรอย่างเนี้ยครับแต่66ก็เป็นใหม่ไปเลยนะครับเพราะ65มันขาดตอนไปแล้วนะครับมหาวิทยาลัยมีคำถามว่ามหาวิทยาลัยมีแนวทางในการป้องกันการคัดลอกโครงการเมื่อออกไปภายนอกอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็มีการตรวจสอบโดยใช้โปรแกรมเทิร์นอิทอินเหมือนกันนะครับอาจารย์นะครับในการตรวจสอบนะครับอย่างทุนงบประมาณเงินรายได้อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะให้อาจารย์เช็คจากเทิร์นอิทอินส่งผลเข้ามาด้วยนะครับตรงนี้อยากให้นักวิจัยหรืออาจารย์ให้ความสนใจหรือใส่ใจในเรื่องของการคัดลอกผลงานด้วยนะครับอาจารย์เพราะเคยมีว่าส่งโครงการวิจัยหรือส่ง proposal ไปแล้วผู้ส่งคุณวุฒิคนที่เราเลือกซึ่งเป็นผู้ส่งคุณวุฒิภายนอกด้วยเนี่ยทำหนังสือกลับมานะครับว่านักวิจัยท่านนี้คัดลอกผลงานนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลถึงตัวอาจารย์เองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็จะตรวจสอบอยู่ด้วยนะครับอาจารย์โดยใช้เทิร์นอินในการตรวจสอบนะครับอาจารย์สามารถยกมือแล้วสอบถามได้นะคะหรือว่าอาจจะส่งคำถามมาได้นะคะอาจารย์ตอนนี้นะคะก็เรายังมีเวลาให้อาจารย์ค่ะจนถึงเที่ยงนะคะอาจารย์ยังมีท่านมีคำถามอื่นๆไหมคะตอนนี้ในฟอร์เรามีทั้งหมด171ท่านนะคะท่านไหนที่ยังไม่ได้เรียนสอบถามได้นะคะยกมือได้นะคะอาจารย์ในหน้าจอนะคะเรายินดีที่จะตอบคำถามในส่วนของข้อมูลของตัว FF ปี66นะคะพรุ่งนี้จะมีในส่วนของการชี้แจงนะคะ FFปี65ในช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวเราจะส่งไปในกลุ่ม LINE นะคะที่ทุกท่านได้เข้าไปนะคะแล้วก็สามารถเข้าร่วมได้นะคะสำหรับในตอนนี้เนี่ยท่านที่มีคำถามนะคะสอบถามมาได้นะคะในห้องแชทรูมได้เลยนะคะตอนนี้เราก็ยินดีที่จะตอบอาจารย์ทุกท่านนะคะแบบประเมินเราได้ส่งไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของกลุ่ม LINE ค่ะตอนนี้อาจารย์ทุกท่านกำลังเข้ามานะคะค่อนข้างเยอะเลยนะคะ60กว่าท่านได้นะคะเราก็ยินดีนะคะอยากจะให้อาจารย์ทุกท่านนะคะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะอาจารย์ติ่งยังไม่ได้ตอบคำถามรายชื่อหัวหน้าชุดโครงการอาจารย์ครับผมไม่แน่ใจว่าคืออย่างนี้อาจารย์
่านคำถามแล้วยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการทราบชื่อหัวหน้าชุดโครงการเนาะอาจารย์ว่าอาจารย์อยากจะไปมีความร่วมมือกับเขาหรือว่าอะไรอย่างไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์แต่ถ้า FF ปี65เนี่ยตอนนี้มีชุดโครงการเรามีกี่ชุดอ่ะปีถ้าปี65เนี่ยมีประมาณ20ชุดนะครับอาจารย์ทีนี้เลยไม่แน่ใจว่าวัตถุประสงค์เขาเรียกอะไรอ่ะในการที่จะทราบหัวหน้าชุดโครงการเนี่ย อาจารย์อยากจะไปมีความร่วมมือกับเขาหรืออะไรอย่างไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์อันนั้นอาจจะติดต่อหลังไมค์ก็ได้นะครับอาจารย์นะครับอาจารย์สามารถเปิดไมค์สอบถามได้นะคะเมื่อสักครู่นะคะอาจารย์ตอนนี้อาจารย์แจ้งเข้ามาข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะคะการตีพิมพ์ดูสถิติย้อนหลังได้ไหมอาจารย์สามารถเข้าไปใน Pub Watch นะครับแล้วก็ล็อกอินด้วย PSU Passport ของตัวอาจารย์เองนะครับมันก็จะเป็นข้อมูลที่ระบบ Pub Watch ดึงมาจาก ISI กับ Scopus นะครับเป็นข้อมูลของตัวอาจารย์เองที่อาจารย์มีการตีพิมพ์อยู่ใน ISI กับ Scopus นะครับแล้วก็อาจารย์ก็สามารถที่จะดึงข้อมูลนะครับเซฟออกมาเป็น CSV หรือว่าเป็น Excel ได้นะครับตอนนี้ส่งลิงก์ Pub Watch นะคะให้กับอาจารย์ทุกท่านนะคะในแชทรูมนะคะอาจารย์ท่านใดสนใจสามารถเข้าไปดูในนั้นได้นะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของ PSU Pub Watch นะคะอาจารย์ครับเนื่องจากปีนี้เนี่ยจะไม่มีการตั้งโปรแกรมเมนเจอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์อยากจะทำชุดโครงการหรือร่วมมือกับใครในการทำวิจัยเนี่ยอาจารย์สามารถติดต่อได้โดยตรงได้เลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวถ้าอาจารย์อยากทราบชื่อหัวหน้าชุดโครงการดังกล่าวเนี่ยอาจจะติดต่อมาทางพี่จิรวรรณนะครับโดยตรงได้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะให้พี่จิรวรรณให้รายชื่ออาจารย์ไปนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ทุกท่านคะในส่วนของ PSU Pub Watch นะคะทุกนะคะแล้วก็จะมีด้านล่างตรงระบบสารสนเทศวิจัยที่เดียวกันกับในส่วนของระบบ PRPN NRIIS นะคะจะมีตัวขวาสุดนะคะเป็น PSU Pub Watch นะคะเมื่อทุกท่านคลิกเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะทุกท่านสามารถเข้าไปดูในส่วนของข้อมูลทุกท่านได้ด้วยการล็อกอินทางด้านขวามือสุดด้านบนนะคะพอทุกท่านล็อกอินเรียบร้อยแล้วทุกท่านจะเข้าไปดูในข้อมูลต่างๆนะคะที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะของทุกท่านได้นะคะรวมถึงในส่วนของผู้ประสานงานวิจัยค่ะเราจะมีสิทธิ์ที่ต่างกันนิดนึงนะคะก็ถ้ายังไงก็สอบถามมาได้ค่ะขอบคุณค่ะยังไม่มีคำถามค่ะอาจารย์คะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะในส่วนตอนนี้นะคะก็คือหน้าเว็บไซต์สำนักวิจัยและพัฒนานะคะทุกท่านได้นะคะหลายๆนอกจากนั้นนะคะข
ของระบบใหม่ๆนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะเมื่อสักครู่นะคะที่ได้พูดถึงเรื่องยุทธศาสตร์นะคะในหน้าจอ RDO ค่ะก็คือตรงแท็บของทุนนะคะแล้วไปที่ยุทธศาสตร์วิจัยนะคะทางท่านผู้บริหารได้รวบรวมในส่วนของข้อมูลนะคะให้กับท่านเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของยุทธศาสตร์นะคะท่านไหนสนใจที่อยากจะเข้าไปดูในส่วนของยุทธของมหาวิทยาลัยตอนนี้นะคะในทิศทางไหนก็สามารถเข้าไปดูได้ในส่วนหน้าเว็บนี้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งไปทางห้องแชทรูมให้กับทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะมีอีกหนึ่งคำถามนะคะในส่วนของอาจารย์นะคะอีกท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดฟอร์จนถึงประมาณไม่เกิน10ค่ะ 11:25 นะคะหรือบทคำถามนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายค่ะมีคำถามว่าเคยมีประสบการณ์ในการส่งโครงการวิจัยไปขอทุนภายนอกนะครับแล้วก็โดนปฏิเสธต่อมาพบว่าแนวทางการวิจัยไปปรากฏอยู่กับบางที่ปัญหานี้ทางมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรกำลังนึกว่าคือเคยเจอด้วยตัวเองเหมือนกันนะครับแล้วก็เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาจากหลายมหาวิทยาลัยเหมือนกันนะครับอาจารย์ว่ามันมีปัญหาแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าถ้าคือถามว่าจะป้องกันอย่างไรเนี่ยครับอาจารย์คือพอเราไปขอทุนภายนอกนะครับพอเราไปขอทุนภายนอกเนี่ยเขาก็จะต้องส่งให้ผู้ส่งนะครับแหล่งทุนภายนอกนั้นเนี่ยก็ต้องส่งให้ผู้ส่งในการพิจารณานะครับโดยปกติอย่างผมเคยเป็นผู้ส่งให้กับบาง PMU นะครับ PMU เหล่านั้นเนี่ยหรือแหล่งทุนนั้นจะส่งแบบฟอร์มมาให้เราเซ็นหรือติ๊กในเรื่องของจริยธรรมนะครับว่าจะไม่มีการเผยแพร่ไม่มีการคัดลอกไม่มีการโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ซึ่งตัวแหล่งทุนภายนอกนะครับบางแหล่งทุนก็ได้ทำลักษณะเช่นนี้ในการให้ผู้ส่งนะครับเซ็นเขาเรียกอะไรอ่ะในเรื่องของการรับผิดชอบตัวเองในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับก็น่าจะได้ประมาณนั้นแต่นะครับแต่ถ้าคิดว่าโครงการของเรานะครับหรือว่าproposal ของเราถูกคัดลอกจริงนะครับถูกคัดลอกจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีการร้องเรียนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมไปยังหน่วยงานนั้นได้นะครับน่าจะป้องกันหรือทำได้ประมาณแค่นี้ครับอาจารย์ครับสำหรับผับวอชของแต่ละท่านนะครับอาจารย์สามารถเข้าไปใน PSU ในผับวอชแล้วก็ใช้ล็อกอินโดยใช้ PSU Passport ของตัวอาจารย์เองนะครับแล้วก็
คลิกไปที่โปรไฟล์นะครับคลิกไปที่โปรไฟล์แล้วก็สามารถที่จะดึงข้อมูลออกมาได้ครับอาจารย์ครับอาจารย์ลองเข้าไปในของผับวอทของตัวเองแล้วก็คลิกเล่นได้เลยครับอาจารย์ครับนะครับไปที่โปรไฟล์แล้วก็คลิกได้เลยครับนะครับค่ะเราขออีกสัก5นาทีนะคะอาจารย์สามารถส่งมาได้เรื่อยๆนะคะตอนนี้นะคะส่วนของ PSU Pub Watch นะคะตอนนี้นะคะก็ส่งลิงก์ไปให้กับทุกท่านนะคะที่ในส่วนของห้องแชทรูมแล้วนะคะถ้าท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปได้นะคะคลิกลิงก์ไปได้นะคะ PSU Pub Watch นะคะซึ่งในส่วนของท่านไหนก็ตามค่ะที่ตรวจสอบแล้วค่ะว่าข้อมูลของตัวเองอะค่ะไม่ถูกต้องอะค่ะสามารถแจ้งกลับมาได้นะคะในกลุ่มแชทรูมของเราก็ได้ค่ะในกลุ่มไลน์ของเรานะคะหรือส่งที่คุณจันทนานะคะซึ่งในส่วนของสำนักวิจัยและพัฒนาก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ค่ะสิ่งแรกที่อยากจะให้ทุกท่านเข้าไปนะคะตอนนี้ก็คือเช็คในส่วนของอีเมลของโปรไฟล์ทุกท่านด้วยนะคะว่าตรงกับทุกท่านที่อยู่ในส่วนของ PSU mail หรือเปล่าหรือตรงส่วนที่ได้รับหรือเปล่าส่วนที่สองก็คือในส่วนของท่านไหนที่ยังไม่มี Orchid ID นะคะหรือในส่วนของ Orchid ID อะค่ะทุกท่านสามารถส่งมาที่สำนักวิจัยและพัฒนานะคะเพราะมันเป็นประโยชน์หนึ่งในส่วนของการที่จะดึงข้อมูลให้กับอาจารย์ทุกท่านนะคะหลังจากวันนี้นะครับถ้าอาจารย์ยังมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับ FF ปี66นะครับอาจารย์ก็อาจจะสามารถโทรมาสอบถามหรือส่งอีเมลมาสอบถามที่คุณจิรวรรณนะครับหรือคุณกรวิกาหรือคุณสุภาพหรือแม้กระทั่งผมโดยตรงหรือรองผอ.ทุกท่านได้นะครับอาจารย์ครับก็ยินดีที่จะตอบคำถามแล้วก็ให้คำแนะนำนะครับอาจารย์ครับท่านวิทยามีปัญหาไม่มีคือสำหรับ Orchid ID อะค่ะอาจารย์จะต้องเข้าไปสมัครก่อนนะคะส่วน Research ID กับ Scopus ID อะค่ะอาจารย์จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในเว็บไซต์กับ Scopus ก่อนค่ะถึงจะสามารถมี ID ได้เพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นฐานข้อมูลเขาเจนมาให้อะค่ะค่ะขอบคุณค่ะOrchid ID นะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นตัวถ้านักวิจัยยังไม่มี Orchid ID นะครับอาจารย์ก็คีย์เข้าไปใน Google ก็ได้ครับ Orchid ID นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับก็สามารถไปสมัครได้นะครับส่วน Scopus ID กับ Research ID เนี่ยครับตรงนี้ก็คือต้องเป็นคนที่เคยมีผลงานตีพิมพ์นะครับระบบScopus หรือฐานข้อมูลเนี่ยก็จะเจเนเรตเลขอันนั้นให้กับตัวอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เคยมีผลงานตีพิมพ์ใน Scopus หรือ ISI หรืออะไรแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมี Research ID หรือ Scopus ID อัตโนมัตินะครับส่วน Orchid ID อาจารย์สามารถเข้าไป register ในระบบ Orchid ID ได้นะครับอาจารย์ก็จะได้เลขมานะครับแล้วเวลาอาจารย์ไปซับมิตเปเปอร์หรือเข้าไปในระบบในวารสารอะไรเนี่ยอาจารย์สามารถใช้ Orchid ID ในการล็อกอินหรือรีจิสเตอร์เข้าไปได้นะครับมีคำถามข้อ98ค่ะอาจารย์มีคำถามว่าสำหรับถ้าเป็นโครงการย่อยที่อยู่ในทีมนะครับรูปทีมหรือโครงการย่อย deliver ได้บางโครงการเท่านั้นเนี่ยมันจะติดแบ็คลิสต์ไปทั้งชุดโครงการหรือไม่อันนี้ไม่นะครับอาจารย์ไม่งั้นเนี่ยคราวหลังต่อไปจะไม่มีใครกล้าทำเป็นชุดนะครับเราจะดูเป็นคนๆเป็นโครงการย่อยไปครับอาจารย์ครับข้อมูลผลงานตีพิมพ์ในPub Watchเ
ของท่านไหนที่ยังไม่ถูกต้องนะครับอาจารย์แจ้งอาจารย์อาจจะส่งอีเมลนะครับมาถึงคุณจันทนาอ่อนดีได้นะครับก็แจ้งมาได้ครับว่ามีส่วนไหนที่ยังไม่ถูกต้องนะครับสำหรับข้อมูลผับวอทค่ะจะมีหลักๆ4ฐานค่ะที่ดึงมาก็คือดึงจากเว็บไซต์ฐานนึงนะคะแล้วก็สกอร์ปัสแล้วก็ HIMS แล้วก็ TCI ค่ะสำหรับสกอร์ปัสเนี่ยค่ะจะอัปเดตทุกสกอร์ปัสกับเว็บไซต์ค่ะจะอัปเดตเดือนละครั้งค่ะสำหรับHIMS ก็เรียลไทม์นะคะแต่ว่า TCI คือตอนนี้ข้อมูลของฐาน TCI มันยังมีปัญหาอยู่อะค่ะก็เลยยังไม่ได้อัปเดตค่ะอาจารย์ท่านไหนที่ยังไม่ได้เข้าในส่วนกรุ๊ปไลน์หรือเข้าไม่ได้นะคะตอนนี้เรามีในส่วนของรูปของ QR code นะคะส่งไปในแชทรูมด้วยนะคะอาจารย์สามารถเข้าไปตรงดาวน์โหลดรูปมานะคะแล้วก็เข้าไปในกรุ๊ปไลน์ได้เลยนะคะหลังจากนี้นะคะในส่วนของการประชาสัมพันธ์พรุ่งนี้นะคะ FFP 65นะคะรายละเอียดของการเข้าร่วมนะคะเดี๋ยวเราจะส่งไปให้หลังจากในที่ประชุมนะคะก็คือเดี๋ยวจะส่งไปในห้องแชทรูมให้ในไลน์ในกรุ๊ปไลน์ให้นะคะอาจารย์ไม่ต้องกังวลนะคะว่าเอ๊ะยังไงทำไมยังไม่ได้ส่งอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราส่งให้ทุกท่านแน่นอนนะคะตอนนี้นะคะเรายังมีเวลาอีกประมาณ3นาทีนะคะสำหรับในส่วนของการชี้แจงทุนปี66ในปีนี้นะคะนอกจากในส่วนของการชี้แจงปีทุนปี66ในปีนี้นะคะในส่วนของรายละเอียดอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้อมูลผับวอทนะคะหรือข้อมูลต่างๆที่เช็คนะคะหากไม่ตรงนะคะท่านสามารถส่งมาได้นะคะที่สำนักวิจัยและพัฒนานะคะคุณจันทนานะคะหรือสามารถสอบถามมาในส่วนของห้องแชทรูมได้นะคะที่ไลน์นะคะหลังจากนั้นนะคะก็หรือทุกท่านนะคะที่ส่งมาแล้วนะคะแล้วอยากจะสมัคร Orchid ID ทำยังไงนะคะในส่วนของผับบอทค่ะหน้าจอผับบอทเองค่ะจะมีวิธีการค่ะสำหรับในส่วนของการสมัคร Orchid ID ให้ทุกท่านนะคะทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้นะคะจะอยู่บริเวณทางด้านซ้ายมือของทุกท่านนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะก่อนหน้านี้ผับบอทนะคะเคยเทรนแล้วนะคะว่าเป็นข้อมูลอะไรบ้างบางคำถามค่ะอาจจะอยู่ใน FAQ ของทุกท่านนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ค่ะตอนนี้เรายังมีเวลาอีกสัก2นาทีนะคะท่านไหนมีคำถามนะคะเรียนสอบถามได้นะคะตอนนี้เรายังอยู่กับทุกท่านนะคะเราส่งในส่วนของแบบประเมินไปให้ทุกท่านแล้วนะคะก็มีหลายๆท่านตอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ในฟอร์เรามีทั้งหมด149ท่านนะคะท่านไหนที่ยังไม่ได้สอบถามสอบถามได้นะคะยกมือสอบถามได้เลยค่ะอาจารย์วันนี้นะคะเราเปิดโอกาส FFP 66นะคะในทุกคำถามนะคะพรุ่งนี้เป็น FF 65นะคะอย่าลืมนะคะในส่วนของ FFP 65นะคะสำหรับผู้ที่ได้รับทุนนะคะแล้วก็มีประโยชน์กับทุกท่านมากนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะสอบถามได้เลยนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะตอนช่วงบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงครึ่งใช่ไหมคะสักครู่นะคะในรายละเอียดที่ชัดเจนเราจะส่งไปในกรุ๊ปไลน์ให้ค่ะตอนนี้เราเหมือนเราบังคับให้ทุกคนเข้ากรุ๊ปไลน์นะคะสายสนับสนุนสามารถขอทุน FF ได้ไหมคะอาจารย์ถ้าสายสนับสนุนคิดว่าตัวเองเป็นหัวหน้าโครงการแล้วสามารถส่งมอบ KPI ตามที่กำหนดได้ก็ได้ครับ
พรุ่งนี้สำหรับการชี้แจงนักวิจัยที่รับทุน FFP 65นะครับก็จะเริ่ม15นาฬิกานะครับเป็นต้นไปนะครับผ่านระบบซูมเหมือนกันนะครับอาจารย์ก็จะเป็นการชี้แจงในเรื่องของทุน FFP 65สำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนนะครับเพราะตอนนี้ก็ยังมีคำถามอยู่หลายคำถามนะครับที่ยังข้องใจสำหรับ FFP 65นะครับอาจารย์ชมพูนุชยกมือค่ะอาจารย์ตอบถามได้เลยค่ะอาจารย์เชิญครับอาจารย์ชมพูนุชไม่ได้ยินเสียงเลยครับค่ะอาจารย์ได้ยินไหมคะครับครับได้ยินแล้วครับจะขอสอบถามนะคะสำหรับการพอดีได้65และเป็นคุณต่อเนื่องอะค่ะแล้วสำหรับ66ที่จะต้องยื่นนะคะปกติโดยทั่วไปในการยื่น66หรือไม่ต้องต่อเนื่องก็ได้อะค่ะอยากสอบถามว่าเราจะต้องยื่นพร้อมกับการขอจริยธรรมด้วยไหมคะอย่างที่ผมเรียนครับอาจารย์ว่าถ้าของอาจารย์ไปติ๊กว่าเป็นเกี่ยวกับมนุษย์นะครับหรือสัตว์ทดลองหรือเชื้อก่อโรคและพิษจากสัตว์เนี่ยครับอาจารย์แค่ดาวน์โหลดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มในการขอจริยธรรมที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็อัปโหลดเข้าไปในระบบ NRIIS ครับยังไม่จำเป็นต้องผ่านเนาะอาจารย์เพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะผ่านภายในเร็ววันนะครับเพียงแต่ว่าให้สกสวเห็นว่าเรากำลังยื่นขอการรับรองหรือพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องครับคือดาวน์โหลดแบบฟอร์มของอะไรนะคะการเพื่อเรียนค่ะหนูต้องเข้าไปแบบฟอร์มอะไรอ่ะครับเช่นโครงการเช่นโครงการของอาจารย์ทำงานวิจัยนะครับที่ต้องมีการทดลองเกี่ยวกับมนุษย์เช่นมีการใช้ questionnaire นะครับหรือว่าอาจารย์มีการใช้เชื้อก่อโรคและพิษจากสัตว์นะครับหรือว่ามีการใช้สัตว์ทดลองนะครับเพราะนั้นอาจารย์ก็ต้องพออาจารย์ติ๊กว่าอาจารย์ทำเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้นะครับอาจารย์ก็ไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลโครงการอาจารย์เข้าไปว่าชื่อโครงการเรื่องนี้ทำงานตั้งแต่ไหนถึงไหนทำเรื่องอะไรโน่นนี่นั่นตามแบบฟอร์มที่โครงการนั้นที่คณะกรรมการจริยธรรมนั้นๆกำหนดครับแล้วก็อัปโหลดเข้าไปในระบบ NRIIS ครับขอบคุณอาจารย์มากนะคะครับครับอาจารย์ครับสำหรับข้อมูล TCI นะครับใส่ได้ครับอาจารย์เพียงแต่ว่าอาจารย์จะเห็นว่าเราจะดูตัว ISI กับ Scopus เป็นหลักนะครับถ้าเป็นทางด้านวิทเทคโนเราก็จะดู ISI เป็นหลักถ้าเป็นทางด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เราก็จะดู Scopus เป็นหลักนะครับเพราะว่าเราให้อาจารย์ส่งมอบ KPI ด้วย Scopus หรือ ISI นะครับมีคำถามว่าสนับสนุนค่าเครื่องจักรต้นแบบเพื่อนำมาใช้ในการทำวิจัย FF หรือไม่นะครับความหมายคือจะทำเครื่องจักรต้นแบบก่อนนะครับแล้วก็เนื่องจากทุนนี้เป็นการทุนสร้างองค์ความรู้เนาะจะเนื่องจากทุนนี้เป็นการสร้างทุนองค์ความรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะส่งมอบคือผลงานตีพิมพ์นะครับไม่ได้เป็นตัวต้นแบบหรือว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นโปรโตไทป์นะครับอันนั้นอาจจะเป็น SF ทุนฟันดาเมนต์เป็นทุน strategic fund นะครับหรือการได้ต้นแบบนั้นเป็นตัวชี้วัดรองนะครับเป็นตัวชี้วัดรองเพราะตัวชี้วัดหลักของ FF คือผลงานตีพิมพ์นะครับแต่อย่างที่ผมเรียนอาจารย์ว่าถ้าไม่มั่นใจ
อย่าคอมมิตตัวชีวัดรองนะครับอาจารย์เพราะคอมมิตไปแล้วมันจะลดไม่ได้นะครับสกสวไม่ให้เราลดนะครับเพราะฉะนั้นเอาเฉพาะตัวชีวัดหลักเป็นหลักดีกว่าครับอาจารย์ครับมีคำถามว่าแสดงว่าสับมิดใบจริยธรรมก็เพียงพอต่อการสมัครทุน FF ใช่ครับอาจารย์นะครับคือหมายความว่าที่ผมเรียนอาจารย์เนาะอาจารย์ไปดาวน์โหลดตัวแบบฟอร์มแล้วก็กรอกข้อมูลเพื่อที่จะขอรับการรับรองจริยธรรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอัปโหลดเข้าไปในระบบ NRIIS อันนี้เป็นเบื้องต้นเนาะอาจารย์แต่พออาจารย์ได้รับถ้าโครงการอาจารย์เกิดได้รับการสนับสนุนนะครับโครงการอาจารย์ได้รับการสนับสนุนนะครับก่อนทําวิจัยนะครับก่อนทําวิจัยหรือการเซ็นสัญญาทุนเนี่ยก่อนที่จะทําวิจัยอาจารย์จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมที่เกี่ยวข้องนะครับอาจารย์ไม่สามารถทํางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือสัตว์ทดลองก่อนที่จะได้รับการอนุมัติเพราะอาจารย์จะทำผิดกฎหมายนะครับและคณะกรรมการจริยธรรมจะไม่รับการรับรองโครงการที่ทำไปแล้วนะครับก่อนการพิจารณานะครับอาจารย์เพราะไม่งั้นคณะกรรมการจริยธรรมก็จะถูกฟ้องก็ถูกติดคุกเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับเราก็จะดู CV ของอาจารย์นะครับย้อนหลังนะครับในช่วง3ปีนะครับในช่วง3ปีเพราะฉะนั้นในช่วง3ปีนี้ถ้าอาจารย์ไม่มีผลงานตีพิมพ์เลยเนี่ยก็โอกาสก็จะน้อยมากนะครับมีคำถามว่าถ้าได้ทุน FF แต่ทุน EC ไม่ผ่านนะครับต้องมีการดำเนินปรับแก้ต่อทุน FF อย่างไรก็คือถ้า EC อาจารย์ไม่ผ่านอาจารย์ก็ไม่สามารถดำเนินการทดลองได้นะครับอาจารย์ยังไงก็ต้องให้ผ่าน EC แต่ถ้าอาจารย์บอกว่าฉันไม่ผ่าน EC แน่แล้วยังไงอย่างเงี้ยก็แสดงว่าอาจารย์ทำงานไม่ได้อาจารย์จะคืนทุนนะครับอาจารย์อาจจะต้องคืนทุนนะครับเพราะถ้า EC ไม่อนุมัติให้อาจารย์ทำอาจารย์ทำไม่ได้อาจารย์ผิดกฎหมายนะครับนะครับอาจารย์คะเราจะขอคำถามจากฟอร์ตรงนี้นะคะอีกสักไม่เกิน2คำถามนะคะมีคำถามมาว่าสามารถจ้างผู้ช่วยวิจัยนักศึกษาโทหรือเอกได้หรือไม่ได้ครับแต่ว่าก็ตามอัตราปตรีที่สกสวกำหนดนะครับอาจารย์เขากำหนดให้แค่ให้คือกำหนดอัตราจ้างเงินเดือนแค่วุฒิปตรีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ช่วยวิจัยอาจารย์เป็นวุฒิปโทปเอกแล้วเขาสามารถรับกับอัตราปตรีได้ก็ไม่มีปัญหาครับค่ะขอคำอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายนะคะขอคำถามนี้เป็นคำถามสุดท้ายนะคะหลังจากนี้ทุกท่านสามารถสอบถามมาได้ในไลน์กลุ่มนะคะเรามีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีทางผู้บริหารอยู่นะคะสามารถสอบถามได้นะคะขอเป็นคำถามสุดท้ายนะคะในวันนี้ค่ะอาจารย์ครับอย่างโครงการนะครับโครงการที่เรายื่นของบนะครับยื่นของบแล้วก็เกิดผ่านผู้ทรงมาแล้วนะครับทุนอนุมัติมาแล้วอย่างเงี้ยนะครับแล้วอาจารย์ไปยื่นขอ EC นะครับแล้วคณะกรรมการ EC เกิดมีการให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่กระทบกับการทดลองนะครับเช่นต้องเพิ่มตัวอย่างหรือต้องเพิ่มโน่นนี่นั่นอ่ะ
นะครับอาจารย์อาจจะต้องเขียนชี้แจงให้คณะกรรมการ EC ทราบเหมือนกันนะครับว่าเนื่องจากทุนนี้นะครับหรือโครงการนี้เนี่ยผ่านการอนุมัติแล้วก็ผ่านผู้ทรงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องหลักเรื่องร้ายแรงเนี่ยอาจารย์ก็คงต้องชี้แจงหรือคุยกับคณะกรรมการ EC อะครับนะครับเพราะในแบบฟอร์มของ EC ก็มันก็จะมีบอกอยู่นี่ใช่ไหมครับว่าข้อคิดเห็นหรือข้อคอมเมนต์ของคณะกรรมการหรือผู้ทรงเป็นอย่างไรแล้วเราจะตอบโต้หรือรีบัตเทิลกับผู้ทรงอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์เราก็สามารถชี้แจงได้ตามหลักให้มันสมเหตุสมผลนะครับค่ะก็เราสำหรับในวันนี้ก็สนุกสนานนะคะคำถามเรามีเป็นร้อยนะคะคนเข้าร่วมเราก็มีเป็น200นะคะก็สำหรับในส่วนของคำถามค่ะของ FF ปี66นะคะท่านใดที่ยังไม่ได้สอบถามนะคะเข้ากลุ่ม LINE ค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะส่งให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็ในส่วนของปี65อย่าลืมนะคะพรุ่งนี้บ่ายนะคะช่วงบ่ายเราจะเจอกันอีกครั้งนึงนะคะก่อนที่จะจบก็ขอส่งเวทีนี้ให้กับทางรองศาสตราจารย์ดร.สุภสินมณีรัตน์นะคะท่านผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาที่วันนี้กรุณาให้มาชี้แจงในส่วนของทุน FF ปี66ค่ะเรียนเชิญค่ะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับนักวิจัยทุกท่านที่เข้ามาฟังแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นแล้วก็คำถามในวันนี้นะครับก็ถ้าอาจารย์ยังมีข้อสงสัยหรือข้อคำถามอะไรก็สามารถอีเมลมาถามหรือโทรมาถามนะครับได้ที่คุณจิรวรรณนะครับคุณกรวิกาหรือคุณสุภาพหรือแม้กระทั่งตัวผมหรือรองผู้อำนวยการทุกท่านได้นะครับก็ยินดีที่ตอบคำถามแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ทุกท่านนะครับก็หวังว่าในวันที่11ถึง25ตุลานะครับระบบ NRIIS ก็จะเปิดให้อาจารย์อัพโหลดข้อมูลเข้าไปในระบบ NRIIS นะครับก็ในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณทุกท่านมากค่ะก่อนที่ทุกท่านจะออกนะคะขอรบกวนทุกท่านช่วยตอบแบบประเมินก่อนนะคะสำหรับในส่วนของทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะเราส่งในส่วนของรูป QR code นะคะของ LINE ที่รายกลุ่มนะคะหลังจากนี้นะคะกลุ่มนี้นะคะเราจะส่งสื่อสารในส่วนของทุนต่างๆนะคะให้กับทุกท่านนะคะจะเห็นได้ว่าวันนี้นะคะมีทั้งส่วนของนักวิจัยใหม่แล้วก็นักวิจัยที่เป็นนักวิจัยอาวุโสนะคะเข้ามาฟังเยอะแยะมากมายนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ฝากทุกท่านนะคะรบกวนเข้ากลุ่มไลน์นะคะแล้วก็ฝากประเมินด้วยนะคะในส่วนของความคิดเห็นดีๆของทุกท่านนะคะจะเป็นประโยชน์กับเราค่ะขอบคุณค่ะ